ถอยหลังเลือกตั้ง66กับสุทธิชัยไลฟ์สวัสดีครับวันนี้สุทธิชัยไลฟ์มาที่ทำการพรรคชาติพัฒนากล้าครับเพราะว่าไม่เคยมาที่ทำการพรรคนี้ตั้งแต่เข้าชื่อพรรคกล้าและตอนนี้เป็นชาติพัฒนากล้าคุณกรณ์จติกวณิชซึ่งผมติดตามตั้งแต่ชีวิตก่อนนักการเมืองเป็นนายแบงค์แล้วชีวิตก็ผกผันเปลี่ยนมาตลอดแล้วแม้กระทั่งเข้าการเมืองแล้วก็ยังตีลังกากลับมายืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นผมต้องมาชวนคุยครับตอนนี้เหลือผมนับแล้ว44วันก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยว่าตกลงคุณกรณ์เนี่ยตั้งหลักใหม่ตั้งพรรคมารวมพรรคแล้วก็ตั้งหลักใหม่แล้วตอนนี้กำลังเตรียมการที่จะเป็นแม่ทัพในการลงเลือกตั้งด้วยตัวเองน่าจะเป็นครั้งแรกที่ต้องมีเดิมพันสูงขนาดนี้นะครับสวัสดีครับคุณกรครับสวัสดีครับคุณชัยครับยินดีต้อนรับสู่พรรคชาติพัฒนากล้านั่นนะสิผมมาได้ข่าวว่าไปตั้งพรรคที่ทำการพรรคสวยงามออกนอกเมืองหน่อยบอกต้องมาดูว่าคุณกรเนี่ยตกลงล่าสุดในบทชีวิตที่ผมเรียกว่าเป็นบทชีวิตใหม่ของเขาเนี่ยเป็นยังไงตัวลงชาติพัฒนากล้าเนี่ยมันมีตัวย่อหรือเปล่าพรรคอื่นเนี่ยเขาเรียกตัวย่ออย่างนั้นอย่างนี้แต่ใจผมจริงๆผมอยากให้เป็นตัวย่อชก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 แต่ว่าจะไม่เคยมีไม่ได้ใช้ตัวย่อเลยนี่เขาออกมาเป็นชพกครับชพกเป็นตัวย่ออย่างเป็นทางการครับใช่ชกน่าจะดีกว่าชกนี่ดีกว่านะตอนนั้นก็กล้าเฉยๆนะตอนนี้ก็จะชกไปเนี่ยนะอยากจะรู้จริงๆว่าไอสารเคมีระหว่างคุณกรณ์กับคุณสุวัฒน์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมารวมกันได้ยังไงเพราะว่าหลายคนถามผมเหมือนกันว่าช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าคุณกรณ์มาจากคนละโลกมาจากคนละโลกคนละขั้วเรียกปลาคนละน้ำเลยเนี่ยมันมาบรรจบพบกันด้วยเหตุผลอันใดก็มีตัวเชื่อมนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพก็คือท่านอดีตรองนายกคุณกอบศักดิ์สภาวสุขนะครับซึ่งคุณกอบศักดิ์เนี่ยก็เป็นเพื่อนกับทางคุณสุวัฒน์เคยเป็นเพื่อนร่วมพรรคกันครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มีบุคคลที่ทั้งสองฝ่ายไว้วางใจนะครับเป็นตัวเชื่อมทำให้เราได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันนะครับผมก็เอาคุณอัธวิทย์ไปด้วยตั้งแต่แรกเพราะว่าเราตัดสินใจเราก็ต้องตัดสินใจด้วยกันนะครับก็คุยกับคุณสุวัฒน์ก็ไม่นานก็ลงเอ่ยกันได้เลยนั่นสิแปลกไหมว่าคือจุดเริ่มต้นเนี่ยคือก็ต้องยอมรับว่าจุดเริ่มต้นความคิดเรื่องนี้เนี่ยมันมาจากการแก้รัฐธรรมนูญเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใช่ไหมใช่พอไม่ปฏิเสธพอออกมาเป็นบัตรสองใบนี่ทุกอย่างคือเดิมทีเนี่ยพรรคมาตั้งขึ้นมาโดยกติกาเดิมเอาทุกคะแนนมานับครับผมมองว่าจริงๆกติกาเดิมเนี่ยดีเสียดายที่ยังไม่ได้มีโอกาสให้กติกาเดิมเนี่ยส่งผลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตอนนี้หวังยากแล้วครับที่จะมีความเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันกลับไปสู่ระบบเดิมที่อิงกับการแข่งขันชนะในเขตใช้ผู้มีอิทธิพลหัวคะแนนใช้เงินครับแต่ว่าไอ้ระบบหาร500เนี่ยซึ่งมันเป็นที่มาจุดกำเนิดของพรรคอย่างอนาคตใหม่ถูกต้องมันเปิดช่องให้กับพรรคที่ขายความคิดนะขายอุดมการณ์สามารถที่จะมีที่ยืนได้ครับนะวันนี้นี่ยากเลยที่พรรคแบบนั้นจะเกิดได้แต่ตอนนั้นเขาวิจารณ์กันว่าระบบนั้นเนี่ยเป็นการทำลายพรรคเล็กเป็นการส่งเสริมเฉพาะพรรคใหญ่หรือว่าเป็นการตรงกันข้ามก็คือทำให้มีพรรคเล็กๆเพื่อว่าจะได้มีพรรคใหญ่มาตัวลงคุณกรณ์คิดว่าตอนนั้นเนี่ยเป้าหมายของคนแก้เนี่ยคืออะไรแล้วมันทำไมเป้าหมายคนแก้น่าจะเป็นให้ทุกคะแนนมีเอามานับครับซึ่งหมายความว่าไม่ต้องชนะในเขตนะครับที่2ก็ได้ที่3ก็ได้แต่ทุกคะแนนมีค่าแล้วก็เอามานับคิดเป็นสัดส่วนซึ่งผมมองว่าอย่างที่บอกครับมันทำให้พรรคเกิดได้นะความคิดใหม่ๆเกิดได้ผมยกตัวอย่างเนี่ยสมมติคนรุ่นใหม่วันนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเขาเจอเรื่องของฝุ่นเขาเจอเรื่องอะไรต่ออะไรเขาบอกไม่มีเรื่องอะไรสำคัญกว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วพวกคนอื่นคุยเรื่องอะไรกันอยู่ทำไมนะเขาอยากตั้งพรรคขึ้นมาเป็นพรรคกรีนซึ่งประเทศอื่นเขามีอย่างที่เยอรมันมีประเทศไทยเราไม่มีผมมั่นใจเลยนะครับว่ายากมากที่เขาจะสามารถชนะในเขตใดเขตหนึ่งได้มันอาจจะไม่มีประชาชนจำนวนเพียงพอในแต่ละเขตที่ทำให้เขาชนะในเขตได้ครับแต่ขณะเดียวกันผมมั่นใจว่าทุกเขตในประเทศมีคนสนับสนุนในความคิดนี้แน่นอนอาจจะ500,000 10,000นะไม่ชนะไม่เป็นไรแ
ทุกคะแนนเอามานับรวมสุดท้ายทำให้เขามีส.ส.ในสภาเขาไม่ต้องได้คะแนนเป็นล้านเขาได้คะแนนแค่ไม่กี่หมื่นก็มีตัวแทนเข้ามาใช่แล้วข้อดีคืออะไรข้อดีก็คือเราก็จะมีพรรคการเมืองหนึ่งที่เข้าไปด้วยวาระที่สำคัญวาระเดียวก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมคุณเสนอกฎหมายอะไรมาก็แล้วแต่มันก็จะอย่างน้อยมีคนหนึ่งที่ลุกขึ้นพูดในมิติผลต่อสิ่งที่เขาเชื่อในกรณีนี้คือสิ่งแวดล้อมครับแต่โอกาสอย่างนี้ไม่มีแล้วครับกลับไปยากแล้วไม่มีทางซึ่งมันก็เลยทำให้เราเองเพราะอะไรถึงกลับไปยากเพราะว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่คิดว่าระบบไอ้บัตรสองใบนี่ดีกว่าพรรคการเมืองผมใช้คำอย่างนี้ดีกว่าครับพรรคการเมืองใหญ่นะเขามองว่าระบบการเมืองแบบนั้นเนี่ยนะแบบผ่าน500เนี่ยเขาไม่ได้เปรียบนะเราก็อาจจะมีลูกเสียเปรียบด้วยก็เลยข้ามขั้วเลยนะรวมหัวกันแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังไม่ใช่เพราะอะไรหรอกครับเพราะว่าจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งทีเนี่ยมันมีเรื่องสำคัญกว่านี้ครับที่ควรต้องรับการแก้ไขตั้งเยอะแล้วก็แล้วล้วนเป็นเรื่องที่หลายๆพรรคพูดก่อนเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับว่าถ้าเข้าไปจะแก้เรื่องนี้แก้เรื่องของอำนาจสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีครับพอเข้าไปเอาเข้าจริงไม่ได้แตะเรื่องอะไรสำคัญเลยไปแก้เรื่องเดียวก็คือเรื่องที่เป็นผลประโยชน์กับเขาก็คือเรื่องของกฎเลือกตั้งนะครับแล้วล่ะพอมันมีการแก้ไขครับเราอยู่ในเกมเราก็ต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครับนั่นก็คือสาเหตุที่เรามองว่าเราก็ต้องแบบเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นในกติกาใหม่นะแล้วนั่นก็คือที่มาของการพูดคุยกันแล้วทำไมกรณีที่มาคุยกับคุณสุวัฒน์ถึงคิดว่ามันสอดคล้องต้องกันในเมื่อรวมกันแล้วก็ยังไม่ใช่เป็นพรรคใหญ่อยู่ดีเราไม่ได้เห็นว่าจะเป็นต้องเป็นพรรคใหญ่นะแต่ผมมีเหตุผลส่วนตัวเลยแล้วก็พวกเราที่ชาพนักบ้านเนี่ยผมคิดว่าเราคิดตรงกันก็คือเงื่อนไขของการอยู่พรรคใหญ่เนี่ยมันทำให้เราผลักดันอเจนดาสำคัญสำคัญของเราหลายเรื่องไม่ได้จะสังเกตคุณสุชาติครับว่าเวลาผมเสนอนโยบายเนี่ยเราใช้คำว่ารื้อบ่อยมากรื้อเราต้องไปรื้อโครงสร้างต้นตอที่มาของปัญหาโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจนะซึ่งที่มาของปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่ไม่ได้เอื้อต่อการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรมพูดง่ายมันพูดได้เปรียบเสียเปรียบอันนี้การเมืองเราวันนี้เนี่ยก็เป็นที่รู้กันอยู่นะอิทธิพลเรื่องของทุนอิทธิพลเรื่องการใช้เงินมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งพรรคใหญ่ยิ่งต้องพึ่งพาแหล่งทุนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยิ่งทำให้ยากมากที่จะผลักดันวาระการสร้างความเปลี่ยนแปลงในตัวโครงสร้างเพราะนั้นถ้าเรามองว่าเพราะว่าถ้าต้องอาศัยทุนก็ยังต้องรักษาโครงสร้างเดิมเปลี่ยนอะไรที่มันเป็นประเด็นหลักจริงๆเนี่ยพูดอะไรที่กระทบกระทั่งลำบากไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองไม่คุ้มทํางานการเมืองทั้งทีก็อยากที่จะมีโอกาสได้อย่างน้อยแสดงความเห็นว่ามันควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วผมเชื่อด้วยว่าพรรคเล็กเกินไปทําอะไรไม่ได้ครับแต่พรรคขนาดเท่าเราเนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าผมมั่นใจว่าบทบาทของพรรคขนาดเรานะครับในการตั้งรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยครับจะมีแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะผลักดันความคิดหลักๆของเราได้เพราะว่าเดิมทีเนี่ยพรรคของคุณสุวัฒน์ภาคชาติพัฒนาเนี่ยก็มีที่นั่งเท่าไหร่ครับวิรัชโคราชแล้วก็บวกไปชื่อคนถึง3คนประมาณ3คนเองใช่ฉะนั้นโอกาสที่พรรคกล้าซึ่งพรรคใหม่เลยเนี่ยไม่มีฐานเสียงเดิมเลยเนี่ยไม่จะได้สักเท่าไหร่ครับมันต้องต่ำต่ำ25ใช่ไหมรวมกันแล้วเนี่ยรวมคือเอาก่อนอื่นนะเนี่ยเราส่งไม่ครบทุกเขตเราส่งประมาณ110แต่ว่าข้อดีกับกติกาชุดใหม่นี่ก็คือจะมีบัตรเลือกตั้ง2ใบครับเพราะนั้นประชาชนที่อยู่ในเขตที่เราไม่ได้มีผู้สมัครก็ยังสามารถที่จะสนับสนุนพรรคชาติพัฒนากล้าได้อยู่นะครับนั่นคือข้อดีที่1ในส่วนของ110เนี่ยเราก็เลือกโคราชเราส่งครบครับกรุงเทพเราส่งครบนะครับนอกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ภาคใต้นะข้อดีในแง่ของการรวมตัวกันระหว่าง2พรรคเนี่ยคือทําให้มันลงตัวได้เร็วเนี่ยก็เพราะว่าพื้นที่ไม่ทับซ้อนคือคุณวัฒน์แกก็อยู่ที่โคราชใช่ผมอยู่กรุงเทพกับใต้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็กลมกลืนกันละนะคือกิจกรรมที่โคราชผมก็ไปมีส่วนร่วมเต็มๆนะครับกิจกรรมทางใต้เดี๋ยวเนี่ยหลังสมัครปุ๊บคุณสุวัฒน์กับผมก็จะเดินทางลงไปที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ไปด้วยกันคือมันในเวลาอันไม่นานมันก็ทำให้มันกลมกลืนมันมากขึ้นนะครับอย่างเร็วแต่ด้วยความที่พื้นที่เดิมมันไม่ทับซ้อนเนี่ยมันก็เลยไม่มีประเด็นปัญหากับไม่เหมือนกับพรรคใหญ่ๆที่กำลังมีปัญหาอยู่พรรคใหญ่พรรคเล็กมีปัญหาอย่างนี้หมดแต่ของเรานี่มันแบ่งกันชัดนะครับณจุดเริ่มต้นมันก็เลยทำให้ไม่ได้มีปัญหาอะไร
อันนี้ถามว่าเป้าหมายเราคืออะไรแน่นอนที่สุดเราก็อยากได้25ใช่เพื่อจะได้เสนอชื่อแคนดิเดตนายกของเราได้ครับแต่เอาล่ะถึงไม่ถึงก็ตามเนี่ยนะจะเป็นถ้าถามผมเนี่ยมันคือ10บวก10นะ10บวกประมาณนั้นเนี่ยมันเป็นจำนวนที่ปริมาณส.ส.ที่ทำให้เราทำงานได้แน่นอนอาจจะถ้าใหญ่เกินไปอาจจะเข้าร่วมรัฐบาลยากด้วยซ้ำไปเล็กเกินไปก็ยากฉะนั้นจะอยู่ตรงกับประมาณ10บวกเนี่ยนะ10บวกจะเป็นกลไกสำคัญถ้าร่วมรัฐบาลที่จะมีนโยบายของตัวเองที่ผลักดันได้อย่างนั้นใช่ครับ10บวกเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างโคราชเนี่ยผมไปดูผมแล้วคุณสุวัฒน์ก็มั่นใจนะครับว่า4ได้แน่นอน4อันเดิมเนี่ยนะแล้วเขต1 2 3 4เลยเขตในตัวเมืองโคราชจาก16นะครับในกรุงเทพเนี่ยผมก็คิดว่า2 3อย่างน้อยน่าจะได้นะครับทางใต้นี่ก็อีก3 4นะครับน่าจะได้แล้วก็บวกบัญชีรายชื่อเพราะนั้นมัน10บวกในกรุงเทพ2 3เนี่ยในเขตไหนที่มั่นใจที่ลงคือจริงๆมีโอกาสหลายเขตแต่ผมไม่กล้าที่จะพูดในจำนวนปริมาณที่คาดหวังไว้มากกว่านั้นครับนะเพราะว่ามันก็แข่งขันกันสูงแล้วกรุงเทพนี่อ่านยากมากอ่านยากจนถึงวันสุดท้ายมันสุดท้ายเนี่ยกระแสสุดท้ายด้วยพรรคที่มีโอกาสได้3อย่างเรามันจะกลายเป็น7เป็น8ได้เลยนะครับตามกระแสความต้องการของกรุงเทพเมื่อถึงวันเลือกตั้งครับนะครับถ้าพูดกันตามตรงไปทางมันจะเป็น0ก็ได้เหมือนกันใช่กรุงเทพมันไม่แน่ไม่นอนนะแต่เอาว่าชุดความคิดของเราคุณภาพของผู้สมัครของเรานะมันทำให้เรามั่นใจว่าเราสู้ได้ในทุกเขตละกันในกรุงเทพจะชนะแพ้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าเอาสู้ได้ไว้ก่อนสู้ได้อ้าวจุดขายในกรุงเทพและโคราชกับทางใต้คงต่างกันด้วยใช่ไหมจริงๆเนี่ยครับมันมีคนถามผมคำถามนี้ว่ากลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราคือใช่ใช่ใช่คำตอบผมคืออย่างนี้นะหลังจากที่ได้ทำงานการเมืองช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั่วประเทศเลยเนี่ยผมมองว่าคนไทยวันนี้เนี่ยมีความต้องการที่คล้ายกันมากนะคือปากท้องใช่เดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจถูกต้องนะแล้วก็ข้อเสนอของเราเนี่ยจุดขายจุดเด่นของเราแล้วกันนะครับก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องชุดนโยบายของเราผมคิดว่าถ้าชัดเจนมากสุดเรื่องอะไรก็คือเรื่องนี้นะแล้วผมคิดว่าเราก็ตอบโจทย์ว่าเราต้องการที่จะมาสร้างโอกาสการทำมาหากินให้กับประชาชนต้องการที่จะลดค่าของชีพให้กับเขาเพราะนั้นถามว่าเราหวังผลจากใครเนี่ยผมมองว่าที่ไหนคนเขาก็ต้องการแบบนี้คนที่ไหนเดือดร้อนเรื่องปากท้องที่นั่นต้องการคำตอบจากพรรคการเมืองใช่ครับซึ่งคุณกรจะออกมามากที่สุดบ่อยที่สุดแล้วก็ผมเชื่อว่าละเอียดที่สุดนะในข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องปากท้องเรื่องราคาพลังงานใช่ค่าไฟค่าไฟตอนนี้พูดถึงไฟป่าและไฟบ้านใช่ไหมบอกถูกต้องครับใช่ทั้งสองไฟเลยฮะทั้งสองไฟฉะนั้นในแง่ของนโยบายเนี่ยผมเห็นคุณก่อนออกมาละเอียดแล้วก็ออกมาตอบโจทย์ในขณะที่เกิดประเด็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบงค์ล้มดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องกระเป๋าตังค์ของคนเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรฉะนั้นโอเคไม่ว่าจะเป็นโคราชจะเป็นกรุงเทพเชียงใต้เนี่ยนโยบายเดียวเลยใช่ไหมชุดเดียวกันเลยชุดเดียวกันครับมันก็จะมีแตกต่างไปในรายละเอียดบ้างนะครับในแง่ของความต้องการว่าเราจะเน้นที่จะพูดเรื่องอะไรบ้างในแต่ละพื้นที่นั้นโดยธรรมชาติแต่หลักๆกว้างๆนี่ก็คือมันไม่หนีเรื่องเศรษฐกิจครับนะครับไปทางใต้เขาก็มีความกังวลเรื่องของเส้นทางคมนาคมนะฮะซึ่งหนึ่งในนโยบายหลักของเราความจริงอันนี้มาจากทางคุณสุวัฒน์เลยก็คือเรื่องของการสร้างมอเตอร์เวย์ 2,000 กิโลซึ่งต้องทำให้ได้นะแล้วแทนที่จะทำแบบเดิมนะครับที่ทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่กรุงเทพแล้วก็ยิงออกไป4ทิศเนี่ยผมคิดในบางเรื่องเนี่ยเราเริ่มจากทางใต้แล้วยิงขึ้นมาทางเหนือก็ได้นะอย่างเช่นการพัฒนาเส้นทางรถไฟครับมันมีเส้นทางรถไฟฟ้าเนี่ยที่วิ่งตอนนี้จากบัตเทอร์เวิร์ดปีหนังนะครับข้ามมาถึงวิ่งมาถึงปารังเปซาแล้วแต่พอมาถึงชายแดนไทยเนี่ยมันวิ่งต่อไปไม่ได้ถูกต้องนะฮะมันก็ต้องเป็นคนใต้รู้ดีรถไฟแบบเดิมคนใต้รู้ดีกันตรงนั้นต้องลงเปลี่ยนตรงนั้นแล้วก็ต้องย้ายขึ้นไปอีกใช่ไหมใช่เป็นอย่างนี้มายาวนานซึ่งถ้าออกคือเราก็ทำต่อเลยนะครับจากปารังเปซายิงขึ้นมาถึงหาดใหญ่จากหาดใหญ่ไปสงขลานะซึ่งนักท่องเที่ยวหลักที่มาท่องเที่ยวสงขลาหาดใหญ่ก็คือนักท่องเที่ยวมาเลเซียอยู่แล้วถูกต้องนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงระหว่างสงขลากับปีนังในเส้นทางที่ทันสมัยแล้วก็สะดวกในการใช้งานเนี่ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายมาเลเซียเขาอยากได้อยู่แล้วใช่นะครับ
ของเราก็ทำได้เส้นทางรถไฟมันก็เป็นเส้นทางแบบเดิมนะครับคือความกว้าง1เมตรไม่ได้มีปัญหาอะไรในทางเทคนิคครับงั้นผมคิดว่ามันผมคุณที่เป็นคนสงขลาเนี่ยใช่ครับอย่างผมเป็นคนกรุงเทพผมไปเนี่ยเวลาเราเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยเรามีคำถามมันobvious ทำไมมันถึงไม่ทำชัดหรือกันทำไมไม่ทำเป็นทีใช่ครับก็เป็นต้นแล้วก็มันก็มีเรื่องแบบนี้ครับในรายละเอียดแล้วแต่พื้นที่ทางใต้นี่จังหวัดอะไรบ้างที่เป็นเป้าหลักภูเก็ตนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงชุมพรปัตตานีนะครับเขาไปยังประมาณนั้นประมาณ7จังหวัดที่เราส่งผู้สมัครแล้วเราหวังผลสตูลสตูลผมสตูลใช่เพราะนั้นจะสังเกตว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ส่งมีความรู้สึกว่าต้องส่งครบทุกเขตในจังหวัดนั้นๆนะอย่างภูเก็ตมี3เขตเราส่ง2ครับถามว่าทำไมไม่ส่งให้ครบคำตอบง่ายๆเลยก็คือเราหาคนที่อยู่ในมาตรฐานเราไม่ได้มีคนพูดตามตรงเลยนะครับมีคนสมัครมาลงนี่เยอะมากเยอะมากนะแต่ว่า2คนของเรานี่คือคนรุ่นใหม่ทั้งคู่นะฮะแล้วก็2คนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ทำงานการเมืองกับเรามาระยะเวลายาวพอสมควรเพียงพอที่เขาได้ซึมซับแนวความคิดของเราครับนะฮะเป็นตัวแทนพรรคเราได้อย่างเต็มที่อยู่ดีถ้าเข้ามาตอนนี้เนี่ยนะแล้วก็อาจชุดความคิดอาจจะไม่ใช่คือทางใต้นี่ได้ตัวมาตั้งแต่ตอนเป็นพรรคกล้าแล้วหรือมาได้ตอนหลังมีทั้งสองอย่างครับแต่ในกรณีทั้งสองคนมาตั้งแต่สมัยพรรคกล้าไอ้คุณกรเนี่ยพรรคกล้าอยู่กรุงเทพแล้วทำไมไปได้ฐานหรือว่าคนทางใต้หลายจังหวัดเลยเนี่ยทำไมไม่ใช่ภาคเหนืออีสานทำไมเป็นใต้ผมว่าอธิบายได้ด้วยประวัติทางการเมืองของผมเองนะจากการที่ผมมาจากพรรคสตอเดิมส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งตรงนั้นเดี๋ยวมีส่วนทำให้คุ้นเคยกับมันมีส่วนอยู่แล้วนะครับมันมีส่วนอยู่แล้วนะครับก็คือผมคิดว่าเนื่องจากภาคใต้ก็เป็นที่มั่นเดิมนะครับของพรรคประชาธิปัตย์ครับการที่ผมอยู่พรรคประชาธิปัตย์มา10กว่าปีเนี่ยมันก็ทำให้คนใต้คุ้นเคยกับผมมากกว่าแต่ว่าผมก็ไปอีสานเยอะนะครับเที่ยวนี้เนี่ยเรามีผู้สมัครที่ร้อยเอ็ดที่สารคามที่สกลนครนะครับที่อุบลซึ่งหลายๆคนนี้ก็มาจากทางสายพักกล้าก็มีผสมกับทางสายพักชาติพัฒนาก็มีนะครับดังนั้นผมลงพื้นที่จริงๆผมลงได้ทุกที่ครับแล้วก็มีความสุขในการลงพื้นที่ทุกที่เพียงแต่ว่าที่วันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆพี่น้องประชาชนในเขตที่เราไม่ได้ส่งนะครับคือหนึ่งถ้าพูดกันตามตรงเลยก็คือทรัพยากรเราไปไม่ถึงทรัพยากรคือต้องบริหารให้ตามยุทธศาสตร์ครับถูกต้องยุทธศาสตร์เรานี่คือเป็นนักบริหารจากด้านเอกธุรกิจแล้วก็มาบริหารการเมืองในหลักการเดียวกันใช่ไหมว่าแล้วทุ่มทรัพยากรไปในจุดที่ได้ผลที่สุดเราไม่กระจายทรัพยากรโดยยิงเป้าไปเรื่อยแต่ว่าไม่บรรลุเป้าหมายอย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆก็ต้องคิดเผื่อไว้อย่างนั้นแต่ผมไม่ชอบคิดแบบนั้นซะทีเดียวกับการเมืองเพราะว่าเรามีความตั้งใจจริงๆที่จะเป็นพรรคของประชาชนทุกคนทุกภาคต้องเป็นตัวแล้วความจริงเราก็มีผู้สมัครในทุกภาคนะเชียงใหม่ก็มีนครสวรรค์ก็มีอย่างที่ว่าอีสานมีหลายจังหวัดภาคกลางก็มีนะครับใต้มีกรุงเทพมีเพราะฉะนั้นเราไม่ได้คิดจะจำกัดตัวเองของเรานะครับแต่ว่าเที่ยวนี้เที่ยวแรกของการเป็นชาติพัฒนากล้าครับก็อยากที่จะเดินก้าวแรกอย่างมั่นคงครับในอนาคตเนี่ยคือขอให้ดูตรงชุดความคิดในเชิงนโยบายของเราครับไม่ได้เป็นนโยบายเฉพาะถิ่นมันเป็นนโยบายสำหรับระดับชาติระดับประเทศที่ตอบโจทย์ทั้งประเทศได้แล้วก็มองถึงอนาคตความเปลี่ยนแปลงของประเทศโดยรวมนะครับแต่ว่าเราส่งได้ที่ไหนครั้งนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความพร้อมของเราจริงๆแล้วภาคใต้เนี่ยแข่งขันกันดุเดือดมากครั้งนี้นะโดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยนะใช่ครับไปประเมินแล้วเป็นไงดีหลายพักเลยจุดที่พูดถึงน่ะภูเก็ตสุราษฎร์เนี่ยสตูลเนี่ยหนักสุราษฎร์ก็หนักหนักทุกที่ครับหนักทุกที่เลยนะทำไมครั้งนี้ปากใต้ถึงหนักเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้ามีสิเจ้าของเดิมเขาแล้วนั่นคือความเปลี่ยนแปลงนี่เราคุยแบบใช่ใช่นะถูกต้องคือเดิมทีไม่มีใครลงไปแข่งนะครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าสู้ไม่ได้พักเก่าของผมเนี่ยก็จะยึดของพื้นที่ได้ใช่แล้วมันเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตอนไหนก็เคยอยู่ที่นั่นผมว่าเปลี่ยน
มันค่อยๆเปลี่ยนมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนมาแม้แต่สมัยที่ผมอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันก็มีความกังวลนะเริ่มมีความกังวลว่าคือจะสังเกตว่าคนที่เด่นๆจะใช้คำว่าเก่งไหมคนที่เด่นๆในพรรคเนี่ยเป็นคนเป็นส.ส.ใต้น้อยลงน้อยลงนะนั่นส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มีการวิเคราะห์มีความกังวลว่าหนึ่งในปัญหาก็คือด้วยความที่เรายึดพื้นที่ไว้แน่นมันก็เลยไม่มีช่องว่างสำหรับคนนอกที่เก่งๆที่จะเข้ามาในพรรคได้มันก็กลายเป็นพื้นที่ของครอบครัวนี้ตระกูลนี้นะแล้วก็พอรุ่นพ่อมีความรู้สึกว่าจะเปลี่ยนบทบาทก็สงวนที่ของตรงนั้นไว้ให้กับรุ่นลูกอันนี้ชัดเจนมันกลายเป็นการเมืองทายาทใช่ซึ่งอันนี้คนที่พรรคประชาธิปัตย์ฟังก็คงไม่ได้โกรธผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่วิเคราะห์กันภายในพรรคตั้งแต่สมัยผมยังอยู่ตรงนั้นใช่ครับว่าเป็นปัญหาแล้วมันก็ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพการเมืองนะแล้วพอมาเจอช่วงหลังกปปส.ช่วงเลือกตั้ง62ซึ่งมันมีความแตกแยกในความคิดในพรรคครับชัดเจนเนี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้เกิดปัญหาแล้วก็มีคนอื่นมาแทรกนะครับส่วนนอกเหนือจากนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของผลงานช่วงที่ครองพื้นที่เนี่ยที่ก็มีคนตั้งคำถามนะครับว่าครองพื้นที่มาตั้งนานแต่ว่าทำได้แค่นี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะก็สุดแล้วแต่จะมองว่าเขาทำดีหรือไม่ดีแล้วที่คุณกรลงไปดูภาคใต้เนี่ยจะประเด็นอะไรที่จะเป็นตัวตัดสินผลการเลือกตั้งเรื่องปากท้องนี่หนึ่งละเรื่องการเมืองซึ่งการเมืองสำคัญทางใต้เนี่ยการเมืองสำคัญใช่ครับแล้วผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยคนใต้เขากระแสที่มาแรงที่สุดคือกระแสต้องการความเปลี่ยนแปลงเหรอครับแล้วก็กระแสที่เริ่มท้าทายตัวคนใต้คือการเมืองภาคใต้เนี่ยที่เปลี่ยนไปมากเลยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคืออิทธิพลเรื่องการซื้อเสียงนะซึ่งเดิมทีเขาเชื่อกันว่าภาคใต้นี่ซื้อเสียงยากเพราะคนใต้นี่คือคักทางการเมืองถ้าเราไปนั่งร้านกาแฟตอนเช้าเราจะได้รู้ทุกวงวิเคราะห์การเมืองกันอย่างคึกคักแล้วก็การซื้อเสียงจะมีน้อยแต่ตอนหลังมันเปลี่ยนนะใช่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับกลายเป็นว่าใช้เงินมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะผมสัมผัสมาด้วยตัวเองเพราะว่าตอนสมัยเป็นพรรคกล้าเนี่ยเราก็ส่งผู้สมัครลงไปแข่งการเลือกตั้งซ่อมครับอยู่นครศรีธรรมราชชุมพรใช่สงขลานครนะครับแล้วก็เห็นชัดเลยครับว่ามันเงินมันสะพัดแค่ไหนเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคนใต้เริ่มกังวลครับนะครับกังวลว่าถ้าปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันจะมีผลยังไงต่อสังคมของเขามีจะมีผลยังไงต่อประเทศชาติเพราะเที่ยวนี้เนี่ยผมคิดว่าชาวใต้หลายคนเนี่ยจะเริ่มที่จะออกมาต่อสู้ครับนะครับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงนี้มีเรื่องคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าไหมทางใต้อ๋อไม่เท่าไหร่ไม่นะไม่เท่าไหร่ผมคิดว่ามันเป็นข้อดีนะครับสังคมใต้เนี่ยผมก็เห็นความกลมกลืนกันอยู่ร่วมกันระหว่างคนทุกวัยคนทุกรุ่นนะครับยังไม่ได้เป็นปัญหาในระดับนั้นแล้วก็สะท้อนถึงให้เห็นถึงคะแนนของพรรคที่เขาขายเรื่องความต่างระหว่างรุ่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันพร้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วคนใต้ต้องการเห็นคนธรรมดามีโอกาสเข้ามาคนที่มีฝีมือธรรมดาจะมีฝีมือนะเบื่อแล้วกับเรื่องของทายาทเบื่อแล้วต่อเรื่องของการผูกขาดครับนะครับพื้นที่เพราะฉะนั้นผมเองผมก็เลยมองว่าครั้งนี้เนี่ยน่าสนใจมากใช่นะครับผลที่จะเกิดจากการเลือกตั้งฉะนั้นยุทธวิธีหาเสียงทางใต้ของคุณกรคือก็เรื่องนโยบายสำคัญนะครับเรื่องปากท้องก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากวิจัยทราบไหมว่าช่วงตัวเลขสถิติล่าสุดจากแบงก์ชาติช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ที่หนี้สินครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นที่สุดคือภาคใต้เอาเหรอพื้นที่ที่การพึ่งพาหนี้นอกระบบมากที่สุดคือภาคใต้จากเดิมนี่คือระดับหนี้ครัวเรือนภาคใต้เนี่ยต่ำกว่าภาคเหนือภาคอีสานเยอะนะครับใช่ครับตอนนี้ขึ้นมาอย่างน้อยเท่ากันนะบางทีแปลกเพราะว่าเดิมทีเศรษฐกิจภาคใต้เนี่ยจะแต่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยก็เรื่องของค่าครองชีพใช่อีกส่วนหนึ่งก็คือระยะหลังภาคใต้ก็พึ่งพาเรื่องของท่องเที่ยวพึ่งพาแล้วก็ราคาพืชผลก็ไม่ดีใช่นะครับแถมการท่องเที่ยวช่วงโควิดกลายเป็นศูนย์อีกต่างหากครับมันก็เลย
ส่งผลกระทบแล้วเรื่องพันนี้เนี่ยหนี้สินเนี่ยพอมันเกิดแล้วมันแก้ยากถูกต้องเพราะนั้นปัญหาเรื่องของปากท้องเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของคนใต้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการเสนอตัวของเราเรื่องที่สองก็คือเรื่องของคุณภาพผู้สมัครเองนะครับผมว่าเที่ยวนี้สำคัญครับถ้าถามผมโดยรวมๆเนี่ย เรื่องของการยึดโยงกับพรรคน้อยลงโดยรวมโดยรวมความแต่ก่อนที่จะเรียก loyalty ก็คือความจงรักภักดีต่อพรรคยังไม่มีน้อยลงไปยิ่งไปถึงขั้นจงรักภักดีนี่ยังไม่มีไม่มีนะแต่ว่าแม้แต่ความนิยมในตัวพรรคเนี่ยผมคิดว่าน้อยลงโดยเฉลี่ยกับทุกพรรคเอาครับเอาตัวบุคคลเป็นหลักเหรอบุคคลจะสำคัญขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้นะโดยเฉพาะมีพรรคมันมีบัตร2ใบด้วยต่างหากใช่นะใช่เพราะฉะนั้นคือเหตุผลที่ผมพูดว่าความนิยมของพรรคน้อยลงเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งก็คือพฤติกรรมของพรรคการเมืองโดยรวมเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ประชาชนศรัทธานะครับโดยรวมๆนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันมั่วซั่วไปหมดแล้วครับในแง่ของการสลับคนระหว่างพรรคคนที่เคยโอ้โหแบบขึงขังมากว่าอยู่คนละขั้วกันวันดีคืนดีไปใช่ใช่กราบไหว้อย่างนี้คนใต้แคร์มากนะไม่ใช่คนใต้ผมว่าคนไทยคือคนไม่โดยเฉพาะคนที่ตื่นตัวการเมืองทางใต้เนี่ยนะเวลาเขาวิจารณ์อ่ะใช่ฮะเพราะนั้นคือที่ภาคอื่นก็อาจจะรู้สึกเหมือนกันแต่การแสดงออกถูกใช่ไหมใช่แต่ว่าเราจะเห็นเลยว่าเอ้ยอย่างนี้รับไม่ได้ที่จะอยู่ดีๆวันนี้อยู่พรรคนี้แล้วก็เคยพูดเอาไว้อย่างนั้นอย่างนี้ทุกวันลุกขึ้นไปไหว้อีกฝั่งนึงแล้วก็บอกทุกอย่างดีหมดอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ไหวเพราะนั้นไอ้เรื่องของความศรัทธามันก็เลยลดลงนะครับการที่บอกว่าพร้อมถวายหัวให้กับพรรคโน้นพรรคนี้เนี่ยแต่พรรคมันจุดยืนมันเป็นยังไงมันไม่ได้เหมือนกับชัดเจนเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าเรื่องของคุณสมบัติของตัวผู้สมัครมีความสำคัญมากขึ้นแล้วตรงนี้เนี่ยเราแข็งนะครับผมมั่นใจผมพูดได้เต็มปากเลยว่าเราแข็งมั่นใจได้นะว่าแข็งเพราะว่าเลือกเองใช่ก็เป็นเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาก็ถือว่าคนก็เขาดีเพราะว่าใช่แต่ผมไม่ได้บอกว่าแข็งกว่าหรืออะไรเงี้ยแต่ผมมั่นใจในตัวผู้สมัครของเรานะครับว่าเขามีจิตสาธารณะเป็นจุดเริ่มต้นนี่คือตัวกรองของเราจะไปดูเนี่ยคือคนของเราเป็นคนที่คนชอบอ่ะนะที่อาจจะขาดเทียบกับคู่แข่งก็คือโครงสร้างการจัดตั้งเรื่องของหัวคะแนนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นนักการเมืองอาชีพนะหลายๆคนนี่มาลงสมัครครั้งแรกเพราะนั้นตัวโครงข่ายการเมืองแบบเดิมเนี่ยซึ่งก็ยังมีความสำคัญเนี่ยเขาจะอ่อนกว่าแต่ว่าผมว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นข้อจำกัดที่ทำให้เขาถึงกับแข่งไม่ได้การเปลี่ยนแปลงอันเกี่ยวกับเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียกับการหาเสียงสมัยก่อนที่มีทางใต้เนี่ยเวทีหาเสียงที่สำคัญเนี่ยสังเกตความเปลี่ยนแปลงมากไหมทางใต้เปลี่ยนแปลงครับเรื่องของการปราศัยการฟังปราศัยวัฒนธรรมนั้นหายไปเยอะสามารถคือฟังปราศัยอยู่ที่บ้านได้อะนะเมื่อไม่นานมานี้ผมลงไปเวทีดีเบตนะครับของสื่อใหญ่สื่อหนึ่งจัดกลางเมืองสงขลานะคนมาเยอะคนเอนเกจเยอะนะครับเพราะว่าตามสไตล์คนใต้แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเลือกที่จะดูการถ่ายทอดไลฟ์ถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านมันสะดวกกว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวัฒนธรรมมันก็เปลี่ยนไปจากแต่เดิมเนี่ยลงใต้สามารถปราศัยได้ถึงดึกดื่นทุกคนก็จะติดตามเฝ้าอยู่ข้างเวทีเดี๋ยวนี้ 2-3 ชั่วโมงก็สดแล้วครับแต่หัวหน้าพรรคตัวหัวหน้าพรรคก็จะมีความสำคัญสำหรับการตัดสินครั้งนี้ด้วยครับเพราะว่าคนทุกภาคแหละมองดูว่าหัวหน้าพรรคคุณสมบัติเป็นยังไงด้วยจริงครับจริงครับจริงครับตอนนั้นผมก็คิดเราพอแข่งได้อยู่โดยเฉพาะใบที่สองนะจะมีส่วนสำคัญพอสมควรวางตัวยังไงเพราะว่าจะต้องมีคนบอกว่าเนี่ยจะไปร่วมรัฐบาลกับใครฝั่งไหนหรือเปล่าไอ้การขั้วการเมืองที่เป็นขั้วเนี่ยวางตัวยังไงเวลาถูกถามคืออันดับแรกเนี่ยผมมองว่าความเป็นขั้วมันลดลงไปเยอะเลยนะครับในเมืองไทยแต่ว่ามีขั้วรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะมันก็ไม่ใช่ขั้วซะทีเดียวเพราะว่าเวลาไปสัมภาษณ์พรรคหลักในฝ่ายค้านกับพรรคหลักในฝ่ายรัฐบาลเขาก็ไม่ได้ปิดช่องในการที่ในอนาคตจะทำงานด้วยกันผมถึงบอกว่ามันไม่มีขั้วจริงอ่ะนะฮะมันตอนนี้มันเป็นภาพหลอก
นะเพียงแค่เพื่อที่จะเป็นกลยุทธ์ในการที่พยายามยึดคนไว้ในคะแนนไว้ในกลุ่มของเราอะไรประมาณอย่างนั้นและแม้กระทั่งที่เคยเชื่อว่าฝ่ายเดียวกันนี้ก็เวลาหาเสียงนี่ก็ยักยักไว้นะถูกครับก็คือไม่ต้องให้เขาให้เราอย่างเดียวก็มีใช่ไหมโอ้ยิ่งฝ่ายเดียวกันนี้ที่หนักเพราะว่าทับซ้อนกันจากทั้งในทั้งสองซีกใช่ใช่เพราะอะไรเพราะว่ามันทับในเขตเดียวกันต้องแข่งกันจนใช่ครับในทุกที่นั่งเลยอ่ะใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าในส่วนของเราเนี่ยก็พูดให้ชัดเลยนะครับว่าพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยเราพร้อมทำงานกับทุกคนทุกคนเราพร้อมทุกคนผมเนี่ยในทุกเวทีปราศัยเนี่ยพวกคนของผมเนี่ยก็จะพูดเหมือนกันนะครับว่าเราไม่เห็นประโยชน์กับการมาทะเลาะกับคนแต่สังเกตว่าพวกเราจะไม่ค่อยพูดถึงคนอื่นไม่ค่อยมานินทาต่อว่าใครนะครับเราอยากเก็บแรงไว้สู้กับปัญหาฟังแล้วมันอาจจะดูสวยหรูแต่นั่นคือความตั้งใจของเราจริงๆนะครับแทนที่จะมาสร้างเงื่อนไขที่อาจจะเป็นปมทำให้ประเทศเดินไม่ได้ในการที่จะบอกตั้งแต่วันนี้เลยว่าผมจะไม่ยอมทำงานกับคนนี้ผมจะทำงานแค่กับคนนั้นผมว่ามันเป็นสร้างเงื่อนปมนะเรารอฟังประชาชนก่อนไม่ดีกว่าว่าเขาคิดยังไงนะผมนี่เคารพทุกเสียงนะความหมายก็คือใครที่เลือกเพื่อไทยครับผมก็เคารพนะว่านั่นคือเสียงของประชาชนส่วนที่เขาชื่นชมคุณใครที่เคยเลือกคุณประยุทธ์ผมก็เคารพนะมันอย่าไปด้อยค่าคะแนนเสียงของประชาชนเรามาดูว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราอย่างที่ว่าครับสู้กับปัญหาแล้วพูดให้ชัดให้ประชาชนรู้ว่าเราจะสู้กับปัญหาอะไรบ้างอย่างไรนะครับแต่ผมมีเงื่อนไขนะเงื่อนไขคือเงื่อนไขของผมเนี่ยก็คือจะยังไงก็แล้วแต่ในการที่จะไปร่วมกับใครนะครับในการตั้งรัฐบาลเนี่ยคนกลุ่มนั้นเนี่ยต้องสามารถที่จะรวบรวมเสียงของส.ส.ได้เกินครึ่งหนึ่ง250ถ้าจะเป็น240และอาศัยเสียงส.ว.ไม่เอาผมไม่ร่วมด้วยไม่ร่วมด้วยคือยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้มันอยู่ในกติกานะครับแต่ผมมองว่าเป็นกติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วผมก็ผลักดันมาตลอดว่ามาตรา272อำนาจสวในการเลือกนายกเนี่ยควรที่มีการยกเลิกและควรจะยกเลิกตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งไม่ทันแต่สมาชิกสภาก็ไม่ทำไม่ได้ไม่ทันหรอกครับก็ไม่ทำไม่ทันและไม่ทันใช่ไม่ทันเพราะไม่ทำถูกว่าไม่เคยมีเจตนาที่ครับเพราะนั้นพอมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องขอบอกว่าโอเคผมขอสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเงื่อนไขเนี่ยนะแต่อย่าว่าผมเลยแต่ว่ามันไม่ได้จริงเพราะอุดมการณ์ความเป็นประชาธิปไตยเรามองตัวเองว่าเราเป็นพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยเราคุณสุวัฒน์เห็นด้วยไหมเพราะว่า 100% ครับ 100% เพราะว่าพรรคชาติพัฒนาแต่ก่อนนี่อาจจะไม่ชัดอย่างนี้นะเอาว่า 100% ว่าถ้าเรารวมเสียงเกิน250ไม่ได้เนี่ยนะฮะไม่ตั้งก็เราจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้นใช่ครับคือแล้วก็มีเงื่อนไขไม่ใช่เงื่อนไขอ่ะเป็นประเด็นที่สองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยก็คือเราเคารพประเพณีมารยาททางการเมืองว่าพรรคที่มีเสียงมากที่สุดควรจะมีโอกาสได้ตั้งรัฐบาลก่อนถ้าตั้งไม่ได้คุณก็เคารพกติกาของระบบรัฐสภานะในการที่พรรคลองลงมาเขาอาจจะตั้งรัฐบาลได้ซึ่งก็แปลว่าพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยรอผลการเลือกตั้งตอนนี้ใครมาชวนคุยอะไรก็ยังไม่คุยก่อนไม่คุยเลยครับยังไม่คุยเลยไม่คุยแล้วก็ดูผลเลือกตั้งแล้วก็ดูกลุ่มพรรคไหนอันดับหนึ่งตั้งรัฐบาลมาชวนเราก็จะคุยกับพรรคนั้นครับถ้าไม่สำเร็จพรรคต่อไปเราก็จะคุยกับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของฝ่ายค้านเดิมหรือรัฐบาลเดิมหรือว่าฝ่ายรัฐบาลเดิมจะเป็นพลังประชารัฐจะเป็นภูมิใจไทยก็ตามครับใครก็ตามใช่ครับมันไม่ต่างกันเหรอว่าคืออย่างนี้เนี่ยผมคิดว่านโยบายหลักเนี่ยของเราอ่ะมันเข้ากับทุกคนได้ยังไงในเมื่อมันต้องมีการแย้งอะไรกับบ้างอันนี้สุดท้ายก็เป็นประเด็นเงื่อนไขครับว่าเราจะเข้าร่วมก็ต่อเมื่อเราได้เข้าไปแล้วได้ทำงานบางพรรคบอกว่าเนี่ยเราจะแจกยกรายได้ค่าจ้างขั้นต่ำตั้งนั้นตั้งนี้จะประชานิยมมากเพราะคุณกรณ์ก็พยายามจะแยกระหว่างคำว่าประชานิยมกับคุณก็ใช้คำว่าเสรีนิยมหรือปฏิบัตินิยมของคุณกรที่เราพูดมาตลอดเนี่ยนะมันก็ต้องมีการแย้งกันบ้างว่าเอ๊ะคุณเล่นอย่างนี้คุณจะมองว่าคุณเอาเงินไปเอาภาษีประชาชนไปใช้นี่แล้วนโยบายของแน่นอนครับไม่เหมือนกันเนี่ยตรงเราร่วมมาเข้าได้ทั้งหมดได้ยังไงคือผมคิดว่าเขาเองสมมติเป็นพรรคใหญ่สุดนะมาคุยบอกให้ผมจะพยายามตั้งรัฐบาลนะผมหาเสียงเรื่องนี้ไว้เรื่อง1-2-3ผมต้องทำคุณโอเคไหมผมต้องทำนะซึ่งผมก็ต้องมันก็ต้องมีการซักถามอ่ะ
มันทำยังไงผมมองว่าเงินมาจากไหนนะประมาณใช่ใช่ฮะซึ่งมันก็ต้องฟังแล้วดูคำอธิบายแล้วคุณอยากให้เราไปร่วมคุณคาดหวังอะไรจากเรานะคุณต้องการให้เราไปทำอะไรเราก็มีเรื่องที่เราสัญญาเหมือนกันนะประชาชนถ้าเราเข้าร่วมเราต้องได้ทำอย่างน้อยเรื่องนี้นะเอาก็จริงๆนะไม่ทำหรอกนโยบายหรอให้รื้อเสียงเท่านี้หรือเอาไปไม่ตำแหน่งแล้วเตรียมมือดีช่วยอย่างเงี้ยคุณถ้ารู้เนี่ยว่าการเจรจาเนี่ยมันจะไม่มาลงรายละเอียดเรื่องนโยบายเท่ากับว่าไม่ใช่ผมครับแล้วก็ถ้าทำอย่างนั้นนะผมว่าเที่ยวหน้าก็จะมีปัญหานั่นสินะฮะคือเราผมคิดว่าเราต้องดึงศรัทธากลับมาสู่การเมืองนะต้องให้ประชาชนเขามีความรู้สึกว่ามันเชื่อได้ในระดับหนึ่งครับเลือกไปแล้วต้องทำจริงในสิ่งที่ต้องซื่อสัตย์นะต่อเขาผมคิดว่าเที่ยวที่แล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาประเด็นที่มีทำให้คนผิดหวังเยอะมากครับหลายเรื่องใช่ฮะอย่างเอาแบบผมเสนออยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยครับเรื่องของการลดภาษีให้กับมนุษย์เงินเดือนผมบอกว่า 40,000 บาทแรกไม่ต้องจ่ายภาษีนะฮะเพราะว่าเดิมทีมัน 26,000 ค่าของชีพมันขึ้นมาตั้งเยอะ 26,000 มันต้องกี่ปีแล้วเพราะนั้นมันถึงเวลาที่จะแก้ปัญหาตรงนี้คุณตุยจำได้ไหมครับว่าเลือกตั้ง62เนี่ยมี2พรรคใหญ่เสนอว่าจะลดภาษีเงินได้ส่วนบุคคลลดมากกว่าที่ผมเสนอวันนี้อีกนะใช่ใช่นะแล้วเข้าไปเป็นรัฐบาลทั้งคู่แต่ไม่ได้ทำเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยใช่นะฮะไม่ได้ทำแต่มันไม่เกิดเนี่ยไม่ได้ทำผมคิดว่าอย่างนี้เนี่ยมันบั่นทอนนะศรัทธาบั่นทอนความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อนักการเมืองประชาชนมีต่อระบบการเมืองนะเพราะนั้นผมเองมองว่าเอาน่ะไม่ต้องทำทุกเรื่องหรอกเขาไม่ได้ expect หรือคาดหวังว่าคุณจะต้องทำได้ทุกเรื่องใช่แต่คุณพูดมาให้ชัดคือณวันที่เราร่วมเนี่ยผมว่าเราต้องสามารถพูดได้ชัดว่าโอเคที่เข้าไปร่วมด้วยเสียงเท่านี้ที่เรามีเนี่ยเราจะทำอะไรคุณจะทำอะไรใช่ที่คุณรับปากไว้อย่างน้อยสุดหนึ่งหรือสองเรื่องทำให้มันเกิดขึ้นจริงทำอย่างไรแล้วเงินเอามาจากไหนใช่ซึ่งอันนี้หนักนะถ้าเจรจาร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ค่อยว่ากันครับค่อยว่ากันจะนโยบายอย่างอื่นที่อาจจะไม่เกี่ยวกับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจซึ่งนโยบายสังคมเรื่องกัญชาสมมตินะบางพรรคหรือแม้กระทั่งเรื่องว่าถ้าพรรคเพื่อไทยพูดถึงเรื่องคุณทักษิณจะกลับพรรคเพื่อไทยบอกไม่เกี่ยวก็ตามแต่คุณกรณ์ก็รู้ว่าเป็นยังไงถ้าสมมติว่ามาชวนเนี่ยประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมันเป็นประเด็นสำหรับการตัดสินใจร่วมหรือไม่ร่วมทุกเรื่องเป็นปัจจัยครับในการตัดสินใจแต่ผมคิดว่าหลักของเราก็ชัดในทุกๆเรื่องนะครับแล้วผมก็ทุกครั้งที่พวกเราพูดในประเด็นใดก็แล้วแต่เนี่ยหลักการที่มันก็ออกมาชัดเจนเสรีนิยมประชาธิปไตยความหมายของเราก็คือเราเคารพเชื่อในความหลากหลายครับเคารพในความเห็นต่างครับคําว่าเคารพในเห็นต่างเนี่ยต้องหมายความว่าเราไม่ได้เวลาใครคิดต่างกับเราเราผลักเป็นศัตรูไม่ใช่นะครับนี่คือหลายคนบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแต่สุดท้ายคือแบบด่าทอด้อยค่าคนที่คิดต่างเนี่ยผมว่าไม่ใช่นะครับเพราะนั้นนั่นคือความหมายของ liberal ของเสรีนิยมประชาธิปไตยครับและเรามองว่าหน้าที่หลักของเราเนี่ยคือการสร้างโอกาสนะครับซึ่งโอกาสมันมาจากการทำให้ทุกคนเนี่ยแข่งขันได้การแข่งขันเนี่ยสำคัญมากครับซึ่งมันต้องเป็นการแข่งขันที่เสรีโปร่งใสเป็นธรรมครับนะครับสำคัญมากที่ต้องโปร่งใสและเป็นธรรมนั่นแหละครับคือบทบาทหน้าที่ของเราและในทุกๆเรื่องเราก็คิดอย่างนี้คราวนี้มันก็อย่างที่ว่าครับมันก็ชุดความคิดนี้มันนำไปใช้กับหลายๆเรื่องได้บวกกับคำว่าปฏิบัตินิยมยอมรับความเป็นจริงครับว่าอะไรเป็นอะไรในสังคมนะบางเรื่องที่เรารับได้เอ๊ะเราก็ทำเอาขึ้นมาที่ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่นอกระบบอย่างเช่นการพนันเราก็เอาเข้ามาอยู่ในระบบดีไหมมันจะได้กำกับดูแลมันได้เพิ่มรายได้กับประเทศเพิ่มรายได้กับรัฐบาลในรูปของภาษีนะมันอาจจะดีกว่าที่จะปล่อยให้มันอยู่ใต้ดินเพราะหวยใต้ดินเอาขึ้นมาบนดินคาสิโนเห็นด้วยเหรออย่างนั้นเห็นด้วยครับแต่ว่าตั้งคาสิโนก็เห็นด้วยใช่แต่ว่าผมเนี่ยก็จะไม่ใช้คำว่าเสรีคือไม่ใช่อยู่ดีคือใครจะทำได้ใครก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่ครับแต่ว่าจังหวัดไหนที่เขาอยากได้จังหวัดไหนที่เขาพร้อมนะเราใช้เขาเป็นแซนด์บ็อกซ์เนี่ยให้เขาลองดูแล้วถ้าสมมติเป็นภูเก็ตยกตัวอย่างเนี่ยโอ้โหใครๆก็อยากมาลงทุนเรากำลังพูดถึงเม็ดเงินลงทุน200,000-300,000 ล้านนะในการที่จะสร้างคาสิโนรีสอร์ทซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือไปลดทอนบทบาทอิทธิพลของบ่อนใต้ดินนะฮะก็ลดเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันลดเรื่องของการที่มาของเงินสกปรกเงินซื้อเสียงนะครับดึงนักท่องเที่ยวดึงคนไทยเองที่ตอนนี้ไปเล่นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเอาเงินนั้นกลับมา
ดึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่วันนี้ไปเที่ยวออสเตรเลียสิงคโปร์ให้มาเที่ยวไทยแทนมันเป็นประโยชน์ได้หลายเด้งครับนะครับอันนั้นคือหลักปฏิบัตินิยมนะครับว่าเฮ้ยอยู่เอาความจริงมาพูดกันดีกว่าครับแล้วก็ทำให้มันเป็นเรื่องที่ประเทศได้ประโยชน์คนไทยได้ประโยชน์มีแบบนี้อีกหลายเรื่องครับครับฉะนั้นประเด็นเรื่องการเมืองประเด็นอื่นๆนี่ก็แล้วแต่การเจรจาใช่ไหมว่าถ้าพรรคนี้มาชวนแต่พรรคนี้มีนโยบายอื่นที่อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเนี่ยเราจะทำยังไงก็ลองยกตัวอย่างเอาเลยครับเรื่องกรณีคุณทักษิณอันนั้นง่ายมากเลยนะครับผมมองว่าแม้แต่เพื่อไทยเองตอนนี้เนี่ยถ้าฟังคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยแกก็บอกแกไม่ได้มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวคุณพ่อนำพ่อกลับมาเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องอันนั้นก็แล้วแต่ผู้ฟังแต่ในมุมของเรานี่ก็คือเราต้องมีหลักนิติรัฐนะครับคือทุกอย่างทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าแม้แต่พูดถึงการนิรโทษกรรมครับนะผมเองแสดงความคิดเห็นมาตั้งแต่สมัยโน้นแล้วนะครับว่าถ้าเป็นการนิรโทษกรรมเรื่องของประเด็นทางการเมืองเพื่อนำไปสู่ความสมัครสามัคคีความปรองดองในสังคมเอาเลยนะครับไม่ได้มีเพราะว่าผมเพราะอะไรเพราะจริงๆผมเห็นว่าความเห็นต่างทางการเมืองมันไม่ควรที่จะเป็นโทษอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเรื่องคอร์รัปชันไม่ได้คอร์รัปชันก็ของผมง่ายๆซื่อๆตรงๆชัดเจนนโยบายเช่นสมมติว่าพรรคภูมิใจไทยมาชวนเรื่องกัญชานี่เห็นด้วยเขาไหมก็อีกครับผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องของคำว่าเสรีนะฮะคือไม่ใช่ว่าใครจะปลูกใครจะเสพใครจะอะไรก็ได้ขนาดเหล้ามันยังมีกฎหมายกติกาครับนะครับบุหรี่มีกฎเกณฑ์กติกาแล้วกัญชาที่หลายคนมีความกังวลต่อผลต่อสุขภาพมากกว่าเนี่ยครับมันจะไม่มีกฎเกณฑ์กติกาไม่ได้นะครับส่วนผลทางการแพทย์โอ้โหผมไม่เถียงเลยครับใช่คือมีแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะมีการกำกับให้มีการนำมาใช้ อย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ครับพรรคก้าวไกลมีประเด็นเรื่องเหล้าก้าวหน้าใช่ไหมสุราก้าวหน้าเห็นด้วยไหมว่าชาวบ้านก็ต้องทำเหล้าได้สิต้องผมว่าเราไปมากกว่าเขาอีกครับคือเขาเนี่ยไปมองในเรื่องของสิทธิการผลิตนะครับซึ่งถูกต้องใช่นะฮะผมเองสนับสนุนอย่างมากโอกาสของเกษตรกรผมมองเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเกษตรนะครับเป็นโอกาสของเกษตรกรเนี่ยที่จะแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับให้เป็นสินค้าที่มีราคาก็คือเหล้าครับนะครับเหมือนเกาหลีเหมือนญี่ปุ่นเหมือนทุกที่เขาทำกันนะฮะแล้วมันควรที่จะคราวนี้เรื่องของการผลิตอย่างเดียวไม่พอปัญหาของเราเนี่ยคือมันมีกฎหมายหนึ่งคือพรบควบคุมแอลกอฮอล์ซึ่งมันมีกติกาเรื่องของการขายที่ทำให้ถึงคุณผลิตไม่ได้คุณก็เจ๊งถึงคุณผลิตได้คุณก็เจ๊งใช่คุณแข่งขันไม่ได้เพราะคุณขายไม่ได้คุณแข่งขันไม่ได้นะหลายเรื่องเนี่ยผมมองว่ามันล้าสมัยเอาตรงง่ายๆก่อนอื่นเลยก็คือ2โมงถึง5โมงเย็นห้ามขายเหล้าเนี่ย คือห้ามขายในปั๊มน้ำมันเนี่ยผมเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตามห้างร้านทั่วไปเนี่ยแล้วเราเป็นประเทศท่องเที่ยวอีกต่างหากเนี่ย2โมงถึง5โมงเย็นเนี่ยผมเข้าใจผมย้อนกลับไปดูเป็นกฎหมายตั้งแต่2400อะไรสักอย่างสมัยจอมพลสฤษดิ์เหตุผลคือตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องข้าราชการกินเหล้าตอนเย็นคือผมเข้าใจว่านั่นคือที่มาเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วโลกมันเปลี่ยนไปทั้งเยอะนะฮะหรือเรื่องของการขายออนไลน์ถ้าสมมุติว่าคุณอยู่จังหวัดน่านนะคุณอยู่สารคามคุณทำสาโทแล้วก็เป็นแบรนด์ของหมู่บ้านของคุณเองเนี่ยคุณจะเอาเข้าห้างคุณจะอะไรได้ยังไงนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณสามารถที่จะสั่งซื้อแล้วก็ส่งขายในระบบออนไลน์ได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์หรือแม้แต่เรื่องของการติดฉลากนะครับตอนนี้เนี่ยคุณจะผลิตจินคุณจะผลิตรัมคุณก็ไม่สามารถที่จะขายเป็นจินหรือเป็นรัมได้ไม่ได้คุณขายต้องเป็นเหล้าสีหรือว่าเหล้าขาวเท่านั้นนะจะส่งออกไปต่างประเทศคุณก็ทำไม่ได้ฝรั่งมึงก็งงคืออะไรวะใช่เพราะฉะนั้นเรื่องราวแบบนี้เนี่ยต้องแก้กฎหมายเยอะเลยนะพูดถึงเรื่องมันก็ไม่ได้เยอะครับแต่ว่ามันชัดเจนอะว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องแก้บ้างนะเพราะนั้นนี่คือกลับมาที่หลักการเดิมครับคือยอมรับสภาพความเป็นจริงในสังคมนะฮะแล้วก็เปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและเสรีแล้วผมเนี่ยไม่ได้มีความเห็นความคิดในการที่จะพยายามที่ทำให้พวกมหาเศรษฐีเขาจนลงเลยนะ คุณรวยไปเลยครับผมแฮปปี้นะฮะที่คุณร่ำรวยและผมเปิดโอกาสให้คุณไปลงทุนได้ด้วยคือสุดท้ายเนี่ยเอาตามจริงนะครับโครงการของชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยคือเขาก็ต้องเข้าหาแหล่งทุนซึ่งนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราก็ต้องเปิด
โอกาสในการเข้าหาทางทุนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยอาจจะมียักษ์ใหญ่มาถือหุ้นครับมาช่วยในเรื่องของการบริหารมาช่วยในเรื่องของการทำการตลาดโอเคครับนะไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรเลยเขาบอกว่ายักษ์ใหญ่จะฮุบมาสิจะใช้ให้รายเล็กนี้เป็นเพียงแค่ผู้รับจะรับทำคอนแทรคคือแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันเสรีนะครับฮุบไปทำไม่ดีเดี๋ยวมันก็มีเกิดใหม่นะคืออย่าไปกังวลอะไรมากเกินไปแต่ว่าโอเคกฎหมายเรื่องของการป้องกันการผูกขาดอะไรต่ออะไรมันต้องมีครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าทั้งหมดนี้มันทำให้ตลาดโดยรวมมันใหญ่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนใหญ่ทุนเล็กนะก็จะมีโอกาสที่จะมีแล้วก็ผู้บริโภคก็มีทางเลือกมากขึ้นนั่นสำคัญใช่ไหมมีคนถามผมเมื่อเช้านะครับมีน้องคนนึงถามผมว่าคุณกรเวลาพูดถึงเรื่องคุณภาพชีวิตเนี่ยอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดผมใช้คำนี้นะคุณธิชัยใช่ว่าต้องเลือกได้ชีวิตต้องเลือกได้ชีวิตต้องเลือกได้ถูกต้องคือคนเราถ้ามีทางเลือกนะมีความรู้สึกเราเลือกวิถีของเราได้เนี่ยอันนี้คือนั่นแหละคือตัวสะท้อนคุณภาพชีวิตเหมือนคนเชียงรายเชียงใหม่ตอนนี้เลือกอากาศหายใจไม่ได้ไม่มีทางเลือกเลยไม่มีทางเลือกจมูกมีอยู่สองข้างแล้วมันก็ต้องสวยอันเดียวกันไม่มีทางที่จะเลือกได้ร่ำรวยแค่ไหนก็ไม่มีได้นี่คือปัญหาอ่ะล่ะถ้าอย่างนั้นนโยบายไฟป่ากับไฟบ้านเดี๋ยวลองบอกซิว่าคุณกรจะแก้ปัญหายังไงไฟป่าก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราเห็นทุกวันนี้ยัง24ชั่วโมงยังไม่หยุดเลยนะไฟป่าแล้วก็มาจากเพื่อนบ้านเราด้วยแล้วเกิด PM 2.5 ไฟบ้านก็คือราคาไฟฟ้าที่บ้านอ่ะ2อย่างนี้จะแก้ยังไงโอเคครับเอาทีละเรื่องแต่เป็นเรื่องที่ทำให้แบบอึดอัดมากทั้งสองเรื่องใช่เรื่องของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยจริงๆก็พูดกันมานานเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าข้อที่จริงเนี่ยคือบางส่วนมาจากรถยนต์บางส่วนมาจากอุตสาหกรรมแล้วก็ส่วนอีกก้อนใหญ่ๆเลยก็คือมาจากการเผาในที่โล่งใช้คำว่าเผาในที่โล่งซึ่งมันคือไฟป่าบ้างเผาไร่พืชไร่บ้างนะครับซึ่งมันจึงเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ไอ้ฝุ่นนี่มันมาตามฤดูกาลมันก็คือฤดูเผาฤดูแล้งนะครับคราวนี้พอมาดูเนี่ยในประเด็นปัญหาณปัจจุบันเลยที่ทางภาคเหนือเนี่ยเราจะเห็นด้วยว่ามันเกิดจากการเผาในประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะฮะเมียนมาสปป.ลาวนะครับอันนี้ถามว่าเราจะไปควบคุมดูแลเขายังไงเราก็ต้องไปดูว่ามันเผาอะไรอยู่นะข้อที่จริงเลยเนี่ยก็คือในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรานำเข้าวัตถุดิบการผลิตอาหารสัตว์นะครับก็คือข้าวโพดสัตว์เลี้ยงเนี่ยจากประเทศเพื่อนบ้านเรามากขึ้นเกือบ20เท่านะฮะความหมายคืออะไรความหมายคือพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เพื่อที่จะขายสินค้ากลับมาที่ประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาจริงกับเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องไปกำหนดกติกานะว่าถ้าคุณจะปลูกข้าวโพดแล้วขายกลับมาให้กับเราเนี่ยคุณห้ามเผานะคุณห้ามเผาคือคุณเผาเราห้ามคุณไม่ได้แต่ถ้าคุณเผาเราไม่ซื้อไม่ซื้อหรือถ้าคุณเผามีภาษีนะที่สูงขึ้นเพราะตอนนี้อัตรามัน 0% คือมันต้องใช้การเผาเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจเราก็ต้องแก้ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับสร้างเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ทำให้เขาไม่เผาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องการเจรจาทั้งระดับระหว่างประเทศผมคิดว่าอาเซียนความจริงมีข้อตกลงเรื่องนี้นะครับผมไปเช็คดูนะมีข้อตกลงมีมา20ปีแล้วครับ20ปีตั้งแต่ปี2002แต่ว่ามันไม่มีแรงจูงใจที่จะให้ทำไม่มีแรงบทลงโทษวางระดับใช่แล้วผมคิดว่าที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคือสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจไม่ให้เผาใช่นะฮะไม่ให้เผาใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ซื้อเกือบทั้งหมดก็อยู่ในไทยคุณก็ไปกำกับเขาได้สิครับว่าถ้าเป็นไร่ที่เผามาแล้วเดี๋ยวนี้มันมีดาวเทียมมีอะไรต่ออะไรดูออกเนี่ยนะถ้าเป็นไร่ที่มีการเผาในกระบวนการการผลิตเนี่ยเราไม่ให้คุณซื้อสิงคโปร์ก็ทำอย่างนี้เพราะมันก็มาจากอินโดใช่ไหมครับสิงคโปร์บริษัทสิงคโปร์ที่ไปลงทุนถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องเผาเนี่ยจะต้องรัฐบาลจะบอกว่าคุณรับผิดชอบอย่างไรบ้างใช่ครับคุณต้องแสดงว่าจะรับผิดชอบฉะนั้นของเราก็มีบริษัทที่เข้าไปอยู่ในประเทศใกล้เคียงใช่ไหมใช่เพื่อนบ้านเราแล้วก็ไปทำการเกษตรแล้วก็เผากลับมาฉะนั้นมันก็ต้องแก้ภายในด้วยใช่ครับนั่นแหละครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก่อนอื่นเลยคือในความจริงกระโดดข้ามไปเนี่ยมันต้องมีกฎหมายนะฮะซึ่งผมเองเนี่ยไปร่วมลงนามในร่างของประชาชนมาไว้ตั้ง
2-3 ปีแล้วพรบอากาศสะอาดอากาศสะอาดใช่แต่ประเด็นปัญหาคือเรื่องนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขต้องใช้เงินงบประมาณมันก็เลยถูกตีความเป็นพรบการเงินพอเป็นพรบการเงินคุณสุชัยรู้ดีก่อนที่จะเข้าสภาได้เนี่ยนายกต้องเซ็นอนุมัติใช่ประเด็นคือนายกไม่ได้เซ็นอนุมัติไม่เซ็นนะค้างอยู่หลายปีนะทั้งที่ท่านเองเป็นผู้ประกาศว่าเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเป็นวาระแห่งชาติแต่ว่าด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นะครับไม่เคยฟังคำชี้แจงเนี่ยท่านยังไม่ยอมเซ็นให้กฎหมายนี้เนี่ยเข้าสู่การพิจารณาในชั้นสภาครับมันก็ยังไม่มีกฎหมายคราวนี้กฎหมายพอมันมีเนี่ยมันจะมีผลยังไงนะครับมันมีผลในแง่ของบทโทษไงครับมันมีผลว่าใครต้องรับผิดชอบใช่แล้วผมคิดว่านี่คือความกังวลนะครับของภาครัฐหน่วยราชการว่าไม่อยากที่จะต้องรับผิดชอบนะฮะอันนี้ขออนุญาตเลยนะผมฟังท่านรัฐมนตรีมหาดไทยล่าสุดให้คำตอบต่อคำถามหรือคำเรียกร้องของชาวแม่สายนะครับชาวคนเชียงรายอยากให้ประกาศภาวะฉุกเฉินภัยพิบัติเนี่ยท่านให้คำอธิบายว่าประกาศไม่ได้เพราะประกาศไปแล้วเนี่ยหนึ่งไม่รู้ว่าใช้เกณฑ์อะไรในการประกาศนะว่าอากาศมันต้องแย่แค่ไหนถึงจะประกาศได้นะสองไม่มั่นใจว่าถ้าประกาศเนี่ยมันต้องประกาศพื้นที่กว้างแค่ไหนสามประกาศไปแล้วก็ไม่มีผลเพราะว่าไม่มีกฎระเบียบให้กับราชการว่าถ้าสมมติมีประกาศภัยแบบนี้ต้องทำอะไรบ้างผมฟังแล้วแบบเฮ้ยคือคุณเป็นวาระแห่งชาติมากี่ปีแล้วเนี่ยแล้วเรื่องเบสิกแบบนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการเตรียมการไว้เลยนะคือเราคิดได้โดยเราก็คิดได้นะครับว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการวันนี้เนี่ยในพื้นที่นั้นคืออย่างน้อยที่สุดมาสยาเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยที่หรือประชาชนที่เสี่ยงนะครับอพยพเข้าออกมาคือได้มันเป็นอย่างน้อยที่สุดนะใช่อากาศอาจจะคุมไม่ได้ในทันทีแต่ว่าการดูแลเยียวยาให้ยาต้องเป็นระบบการรักษาต้องมีระบบสาธารณสุขก็ต้องมีใช่ครับใช่ไหมไอ้ป่าไม้ก็ต้องมีใช่ครับตกลงมหาไทยจะบอกก็ผมไม่ได้คุมกระทรวงสาธารณสุขผมไม่ได้คุมกระทรวงนั้นกระทรวงปัญหากลับมาเรื่องระบบราชการอีกอันนี้ใช่ครับคราวนี้มันแล้วไอ้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมพูดถึงเรื่องของมาตรการห้ามมาตรการเพิ่มภาษีในกรณีที่มีการเผาแต่ผมคิดว่ามันต้องสร้างแรงจูงใจด้วยมันมีต้องเป็นแครอทด้วยครับซึ่งข้อเสนอของเราที่เสนอไปเนี่ยคือการออกพรบป่าไม้เศรษฐกิจคือสิ่งหนึ่งที่ท่านประยุทธ์ทำไว้ดีมากเลยเนี่ยก็คือท่านปลดแอกเรื่องของ58,000ไม้นะครับที่สามารถที่จะปลูกแล้วตัดเอาเนื้อไม้ขายได้นะคราวนี้เนี่ยการปลดแอกครั้งนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่โอกาสในการที่จะฟื้นฟูป่าไม้ในรูปของป่าไม้เศรษฐกิจครับนะครับแนวความคิดของเราเนี่ยก็คือพื้นที่ไร่ข้าวโพดจำนวนมากก็คือเดิมทีเป็นพื้นที่ป่านั่นแหละครับนะเราต้องการคืนกลับสู่ความเป็นป่าเป้าหมายคือ 40% ของพื้นที่ประเทศนั่นคือเพิ่มพื้นที่ป่า26ล้านไร่วิธีดีที่สุดพิสูจน์มาแล้วไม่ว่าจะเป็นสวีเดนไม่ว่าจะเป็นเนปาลนะครับก็คือโอนความรับผิดชอบในการปลูกป่าและดูแลป่าคืนให้กับประชาชนจากหน่วยงานราชการให้กับหน่วยงานราชการมันไม่เวิร์คมันพิสูจน์มาแล้วนะครับทำมากี่ปีพื้นที่ป่าก็มีแต่ลดลงเอากลับคืนให้กับชาวบ้านคราวนี้คืนให้เขายังไงเนี่ยก็คือจ้างเขาปลูกป่าแล้วจ้างเขาดูแลต้นไม้นะครับและให้เขามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของตัวต้นไม้เพื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่จะตัดขายเนี่ยเขาได้รายได้จากตรงนั้นด้วยและระหว่างทางที่เราจะมีคาร์บอนเครดิตอีกต่างหากเนี่ยให้เขามีส่วนแบ่งในรายได้นั้นด้วยเชื่อผมครับลองคำนวณดูการปลูกไร่ข้าวโพดเนี่ยไม่ได้ทำให้เขามีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่เลยนะครับยังไงก็ยังยากจนครับนะแต่เขาสามารถที่มีรายได้เป็นเงินเดือนได้นะถ้าสมมติเขาเปลี่ยนมาปลูกป่าเศรษฐกิจแทนแค่นี้เนี่ย คือ 1. คุณเพิ่มรายได้เกษตรกรผลต่อสิ่งแวดล้อมจากการมีต้นไม้การมีป่าเนี่ยเป็นที่รู้กันนะครับแล้วคุณก็ลดเงื่อนไขในการที่เขาจะต้องเผาถูกต้องนะเพราะว่าเขาจะต้องปกปักดูแลตัวเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมแถวนั้นใช่ใช่เพราะนั้นนี่คือชุดความคิดโดยรวมที่มีต่อการแก้ปัญหาของไฟที่นำมาซึ่งฝุ่นไฟฟ้านั่นไฟบ้านอันนี้เรื่องเดือดอีกเรื่องนึงครับเพราะว่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะครับว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทางรัฐบาลโดยกพช.กกพ.เนี่ยเขาได้ประกาศว่าเริ่มต้นวันที่1พฤษภาคมเนี่ยเขาจะเพิ่มค่าไฟให้กับครัวเรือนจากหน่วยละ4.72 บาทเป็น4.77 บาทนะครับและพร้อมกันนั้นเขาจะลดค่าไฟให้กับภาคธุรกิจ
ลดเยอะด้วยนะฮะจาก5.33 บาทลงมาเหลือ4.77 บาทเท่ากับเท่ากับคนเรือนนะครับคือโอเคก็ดีใจแทนภาคเอกชนนะครับแต่ว่าคุณเพิ่มค่าไฟให้กับประชาชนในยามที่ค่าแก๊สก็ลงใช่ LNG ลงเท่าไหร่ LNG ลงพีค70ดอลต่อล้าน BTU ลงมาเหลือ11มั้งตอนนี้นะฮะลงต่อเนื่องเลยนะเงินบาทก็แข็งนำเข้าแก๊สในราคาที่ถูกลงได้ค่าของชีพสูงคุณทำอะไรอยู่คิดอะไรเอาวิธีคิดแบบนั้นแบบนี้ได้ไงว่าเอาไปขึ้นค่าไฟบ้านแล้วก็ไปลดให้กับอุตสาหกรรมอาจจะเพราะอุตสาหกรรมเสียงดังโวยวายมาตลอดก็อันนั้นน่ะเสียงดังกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมรู้ว่าเขาคิดยังไงอยู่นะครับคือเขาก็บอกว่าแต่ก่อนมันก็คือราคาเท่ากันนั่นแหละนะแล้วก็มันจะคำนวณจากพูลแก๊สความหมายก็คือแก๊สส่วนนึงมาจากอ่าวไทยราคามันต่ำนะครับมาพูกันมาเฉลี่ยถัวเฉลี่ยกับราคาแก๊ส LNG นำเข้าที่สูงกว่านะครับแล้วก็ใช้ราคาเดียวกันสำหรับทุกคนมาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาแยกส่วนเขาบอกว่าส่วนค่าไฟของประชาชนให้คิดจากก๊าซอ่าวไทยส่วนค่าไฟของภาคธุรกิจให้คิดจากก๊าซ LNG ได้ยังไงได้ยังไงเขาทำอย่างนั้นมันก็เลยทำให้ค่าไฟประชาชนถูกกว่าซึ่งผมว่าถูกต้องตอนนั้นจะถูกต้องคราวนี้พอมาตอนนี้เนี่ยมันเป็นคำถามทางปรัชญาเหมือนกันนะว่าทรัพยากรที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของเราคือแก๊สอ่าวเนี่ยใครควรจะมีสิทธิ์ได้ก่อนนั่นเลยนะก็ของเราอ่ะภาคธุรกิจที่ผู้ถือหุ้นมีทั้งคนไทยและต่างประเทศใช่หรือประชาชนคนไทยใช่ใครควรจะมีสิทธิ์ได้ใช้ตรงนั้นก่อนมันเป็นประเด็นทางปรัชญานิดนึงนะครับก็ถกเถียงกันได้แต่มันมีอีก2ประเด็นเรารู้กันอยู่ว่าหนึ่งในต้นทุนสำคัญในการกำหนดค่าไฟเนี่ยมันคือค่าพร้อมจ่ายครับแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นเซ็นสัญญาซื้อไฟจากเอกชนไว้มากเกินไปอันนี้ป่วยการที่จะเถียงกันนะครับเพราะว่าตัวรีเซิร์ฟ 50% เนี่ยมันสูงกว่ามาตรฐานปกติ 15% เยอะมากมันก็เลยทำให้ต้องจ่ายค่าพร้อมจ่ายสูงต้นทุนนี่เกือบ 20% นะครับในการคำนวณค่าไฟทำไมประชาชนต้องรับผิดชอบความผิดพลาดของกฟผ.นะฮะหรือเรื่องของค่าแก๊สสาเหตุที่2ปีที่ผ่านมาเราต้องนำเข้า LNG เยอะมากในช่วงจังหวะที่โชคไม่ดีนะครับเจอสงครามเรัสเซียก็เป็นประเด็นราคาสูงขึ้นอีกต่างหากก็เพราะว่าตอนที่ปตท.สผ.เนี่ยประมูลสัมปทานบ่อแก๊สในอ่าวได้คืนจากเชฟรอนบริหารจัดการยังไงก็ไม่รู้เนี่ยทำให้ปริมาณการผลิตลดลงไปครึ่งแล้วทำไมประชาชนต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการบริหารช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะใช่ครับคือมันคือด้วยเหตุผลทั้งปวงเนี่ยมันไม่ใช่จังหวะเลยนะครับที่จะมาเพิ่มภาระกับพี่น้องประชาชนทางแก้คือทางแก้จริงๆแล้วเนี่ยต้องย้อนกลับไปรื้อที่ตัวระบบโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าเลยนะครับตอนนี้เนี่ยไฟฟ้าเราส่วนใหญ่เนี่ยใช้แก๊สแล้วก็ที่เหลือมีน้ำมันมีถ่านหินมีพลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์น้อยนิดเดียวนะฮะทั้งๆที่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สเนี่ยเกือบ5 บาทต่อหน่วยใช่เพื่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์2 บาทต่อหน่วยแต่ทำไมสัดส่วนมันถึงแบบ70 เทียบกับ 5แทนที่จะสลับกลับกันเพราะนั้นเอาละมันอาจจะเป็นเพราะว่าเฮ้ยมันเพิ่งเป็นอย่างนี้ต้องให้เวลาการปรับตัวหน่อยแต่มันต้องมียุทธศาสตร์ในการที่จะปรับตัวโดยเร็วใช่ว่าเร็วขึ้นยังไงความต่างวันนี้กับในอดีตนะครับคือในอดีตเนี่ยพอเราจะลงทุนเพิ่มการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราต้องพึ่งการไฟฟ้าสร้างโรงไฟฟ้าใหญ่ๆหรือไม่ก็พึ่งเอกชนสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีโดยเฉพาะเราต้องการที่จะลงทุนเพิ่มในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เนี่ยก็คือคนที่จะมาลงทุนเนี่ยก็คือประชาชนทุกคนที่มีหลังคาบ้านนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า prosumer prosumer เป็นทั้ง producer กับ consumer ซึ่งความหมายของการส่งเสริมต้องทำอะไรบ้างต้องรื้อที่โครงสร้างครับเราเนี่ยเสนอว่าตัวโครงข่ายสายส่งที่ตอนนี้อยู่ในกฟผ.เนี่ยควรจะแยกออกมาเป็นรัฐวิสาหกิจต่างหากเพราะกฟผ.เนี่ยเขาก็อยากผลิตนั่นคือหน้าที่หลักของเขาเขาก็ไม่อยากคนอื่นมาผลิตแทนเขาโดยธรรมชาตินะเพราะนั้นเขาก็ปิดกั้นเรื่องของการอนุมัติบ้างซื้อไฟบ้างอะไรทุกอย่างนะครับแยกสายส่งออกมาแล้วก็ให้มีสิ่งที่เรียกว่า third party access นะครับก็คือใครสามารถผลิตไฟแล้วก็ขายให้กับใครก็ได้ผ่านระบบสายส่งที่ถือว่าเป็นสมบัติของชาติสมบัติของกลางนะใช่ของกลางเหมือนอะไรฮะ
เหมือนตอนที่ปตท.เข้าตลาดหุ้นเขาก็บังคับให้แยกท่อแก๊สออกใช่ใช่แนวความคิดเดียวกันใช่แนวความคิดเดียวกันเพราะพี่แจ๊มีผมเรียกทับซ้อนอยู่ใช่จะได้มี third party access บุคคลที่3สามารถที่จะส่งแก๊สผ่านท่อได้ซึ่งกฟผ.ยอมไหมก็เป็นเรื่องนโยบายครับที่กฟผ.พยายามปรับตัวในช่วงของการเปลี่ยน disruption เหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่ได้อะไรเลยนะกฟผ.เนี่ยเขาทำหน้าที่เขาใช่ครับแล้วก็คือผมผูกพันกับกฟผ.ทั้งชีวิตนะด้วยลุงผมใช่ถูกต้องเพราะนั้นแต่ผมเพียงแต่ว่าบทบาทที่เหมาะสมที่ถูกต้องตามสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้นะแล้วกฟผ.ยังไงเนี่ยควรที่จะเป็นมีกำลังผลิตหลักเพราะทุกคนยังต้องพึ่งกฟผ.อยู่นะถึงแม้ครัวเรือนติดโซล่าบนหลังคาตอนกลางคืนก็ต้องซื้อไฟจากกฟผ.ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นยังไงกฟผ.ต้องมั่นคงนะครับแล้วก็ต้องชัดเจนแต่การแข่งขันต้องเกิดขึ้นนะครับแล้วการลงทุนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมันมีการแข่งขันครับแต่นโยบายของเราก็คือสร้างแต้มต่อความหมายก็คือประชาชนก็จะสามารถที่จะมันไม่ใช่ทุกคนจะมีเงิน 200,000 มาติดโซล่าเราต้องให้เขาสามารถเข้าถึงเงินก้อนนี้ได้ครับนะปลอดดอกเบี้ยแล้วคุณใช้ไอ้ 200,000 นี่คืนเนี่ยจากส่วนที่คุณประหยัดจากค่าไฟถูกต้องส่วนเนี้ยที่ซึ่งเราคำนวณดูเนี่ย5ปีก็คืน5ปีเสร็จ5ปีได้นะเพราะว่าถ้าสมมุติรัฐมีนโยบายชัดเจนนะครับตอนนี้เนี่ยที่มันมีต้นทุนแบบ 200,000 200,000 ในการที่จะติดเนี่ยจริงๆ 180,000 190,000 ก็ทำได้นะแล้วเราก็จะใช้เยอะนะใช่จริงจะถูกใช่มีสเกลเราก็จะคือพอทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยค่าไฟก็จะถูกลงสำหรับคนไทยทุกคนประหยัดได้เยอะเลยครับตอนไปหาเสียงเนี่ยถ้าเล่าอย่างนี้มันค่อนข้างจะสลับซับซ้อนเวลาชาวบ้านถามเนี่ยตอบง่ายๆแบบไงเนี่ยกับไฟฟ้าคุณกรจะลดลงมาไงตอบยังไงที่เวลาไปปราศัยเนี่ยมันต้องสั้นๆง่ายๆซึ่งมันไม่ง่ายนะใช่พูดได้เราก็ต้องบอกว่าไปนั่งอยู่ต่อหน้าไม่มีอารมณ์ครับแต่ว่าใช่ใช่แต่ว่ามันต้องแต่หลายๆเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายนะเรื่องง่ายเราก็ต้องมุ่งเป้าไปที่บอกว่าพี่น้องเลือกเราค่าไฟจะถูกลงเท่าไหร่ใช่ครับมุ่งไปที่ผลลัพธ์เลยผลลัพธ์เลยใช่ปลายทางเนี่ยมันจะลดเหลือเท่าไหร่ถ้าเราเข้าไปมันจะเปลี่ยนนโยบายแต่นโยบายเนี่ยมันมีหลายชั้นหลายขั้นตอนเอางี้ละกันปลายทางถ้าเราได้เข้าไปเอานโยบายของเราทำเนี่ยค่าไฟจะเหลือเท่านั้นเท่านี้มันเป็นอย่างนี้เลยซึ่งมีตัวเลขใช่ไหมมีสูตรมีครับมีทุกอย่างตัวเลขคือผมชอบนั่งคิดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะนั้นใช่ก็เห็นคุณกรเนี่ยจะมีตัวเลขอะไรออกมาตลอดอีกเรื่องนึงคือเรื่องtake home pay เงินเดือนรายได้กับภาษีครับแล้วก็บอกว่าแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องยกเลิกไอ้ blacklist หรือว่า credit bureau อะไรด้วยเนี่ยซึ่งรู้สึกว่าจะมีเสียงตอบโต้มาใช่ไหมดีครับใช่แนวคิดนี้เป็นยังไงตัวลงเอาเรื่องแรกก่อนนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะคืออยากที่จะลดภาระให้กับคนทำงานมนุษย์เงินเดือนที่แบกรับภาระภาษีมาเต็มยาวนานครับแล้วผมมองว่าระดับภาษีปัจจุบันเนี่ยมันไม่แฟร์ณปัจจุบันเนี่ยคุณเริ่มเสียภาษีหลังจากหักเรื่องของหักค่าที่จ่ายหักค่าลดหย่อนไปแล้วเนี่ยคุณเริ่มเสียภาษีเนี่ยตอนที่เงินเดือนคุณสูงกว่า 26,000 บาทต่อเดือนต่อเดือนนะ26,000นะแต่ว่า26,000นั้นเพดานที่กำหนดไว้นานมากแล้วครับค่าของชีพมันก็สูงขึ้นในทุกอย่างเนี่ยเราเลยมองว่าเราควรที่จะยกเพดานนี้จาก 26,000 ขึ้นมาเป็น 40,000 บาท 40,000 ต่อเดือนต่อเดือนนะครับถ้าคุณได้ต่ำกว่า 40,000 ไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียภาษีความจริงเอาว่า 40,000 บาทแรกไม่ต้องเสียภาษีโอเคนะเพราะฉะนั้นคนที่ได้สูงกว่า 40,000 บาทเนี่ยก็ประหยัดไปจาก 40,000 บาทแรกที่ไม่ต้องเสียภาษีนะงั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นธรรมเนื่องจากประเด็นเรื่องของค่าของชีพที่สูงขึ้นเป็นธรรมในมิตินึงก็คือของนิติบุคคลเนี่ยเค้าลดมาตั้งแต่ปี54นะครับครับลดจาก30เหลือ 20% ใช่นะใช่ซึ่งของภาคประชาชนนี่ยังไม่ได้ลดเลยแล้วมันทำให้มันเกิดความลักลั่นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใครมีรายได้สูงๆดารานักแสดงเนี่ยเขาไปจดเป็นบริษัทใช่รับรายได้ผ่านบริษัทเพราะอะไรเพราะมันลดเหลือเพราะภาษีบริษัทมันถูกกว่านะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าไม่แฟร์เพราะว่าลูกจ้างทั่วไปเขาทำเงินไม่ได้นะครับอีกเรื่องนึงในแง่ความเป็นธรรมเนี่ยก็คืออย่างที่คุยกันนะครับปี62เนี่ยรัฐบาลเคยมีพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล2พรรคนะเคยประกาศไว้หาเสียงเรื่องนี้ไว้แล้วลดมากกว่าที่ผมเสนอตอนนี้นะแล้วเข้าไปเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยแต่ไม่ทำ ไม่ทำนะเพราะนั้นผมมองว่าไม่แฟร์นะก็ถึงเวลาที่ควรจะทำแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีมากเพราะว่าเศรษฐกิจมันกำลังฟื้นนะครับตัวสำนักงบเองก็ประเมินว่ารายได้ภาษีที่รัฐเก็บได้ปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 170,000 ล้านนะครับนโยบายนี้เนี่ยจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ไปเพียงแค่ประมาณ 21,000 ล้านครับนะครับคืนให้กับ
คน4ล้านกว่าคนนะที่เขาเสียภาษีมาแล้วก็ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยอะไรแล้วทีนี้นะครับเทียบกับค่าของชีพครับนั่นคือเรื่องของภาษีภาษีเรื่องของแบล็คลิสต์เนี่ยก่อนอื่นให้ชัดนะครับเพราะคนจะไปพูดผิดเยอะว่าเราจะยกเลิกเครดิตบิโรนั่นสิไม่ใช่มันออกมาภาพเราเขียนป้ายไว้ชัดนะครับยกเลิกแบล็คลิสต์แบล็คลิสต์ซึ่งตรงนี้แบงค์ชาติยังเข้าใจผิดเลยแบงค์ชาติยังออกแถลงการออกมาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับคือวัตถุประสงค์เราเนี่ยเอาทำไมเราต้องทำเรื่องนี้ก่อนเรื่องปัญหาหนี้ครัวเรือนปัญหาหนี้สินของประชาชนเนี่ยผมถือว่าตอนนี้คือหนักหนาสาหัสมากที่สุดละแล้วก็เราก็มองว่าโดยเฉพาะหลังโควิดเนี่ยมันมีคนอีกจำนวนมากเลยประมาณ4ล้านคนนะครับที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการผ่อนชำระหนี้เลยมาสะดุดเอาช่วงโควิดเพราะเขาทำมาหากินไม่ได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเขาสะดุดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นชื่อไปปรากฏอยู่ในแบงค์โรนะแล้วมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เขากู้ยืมเงินไม่ได้นั่นคือสาเหตุว่าทุกคนถึงเรียกว่าแบล็คลิสต์นะตามกฎหมายไม่ได้เขียนไว้หรอกว่ามีแบล็คลิสต์แต่ว่าในทางพฤติกรรมเนี่ยมันเหมือนกับผมเรียกกันว่าเป็นบัญชีหนังหมาใช่ใช่คือคุณไปกู้เงินก็ไม่ได้คือพอกดเข้าไปปั๊บคุณเนี่ยมีประวัติเสียแล้วล่ะใช่ก็เป็นเหตุผลแล้วเจ้าหน้าที่แบงก์ก็บอกไม่ได้หรอกคุณติดแบล็คลิสต์ติดบูโรใช่คุณยากเลยคุณอธิบายเขาไม่มีใครฟังเพราะเจ้าหน้าที่ไม่กล้าเพราะนั้นผมเลยมองว่าแล้วคือกฎหมายเนี่ยมันมีมาตั้งแต่42ครับยุคอนาล็อก20กว่าปีที่ผ่านมาในเทคโนโลยีมันไปถึงไหนแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องแก้คืออะไรเราต้องการที่จะแก้เพื่อให้ข้อมูลที่เอามาใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของตัวบุคคลทางการเงินเนี่ยมันมีมากกว่าข้อมูลว่าคุณเคยผิดนัดชำระหนี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาหรือไม่นะถึงแม้ผมอาจจะแบบไปสะดุดในเรื่องของการผ่อนรถผ่อนมอเตอร์ไซค์ในช่วง3ปีที่ผ่านมาครับครั้ง2ครั้งเนี่ยนะแต่ช่วงระหว่างนั้นเนี่ยเฮ้ยผมไม่ได้เป็นคนเลวซะทีเดียวนะใช่ค่าไฟผมก็จ่ายนะค่าโทรศัพท์ผมก็จ่ายค่าเราเรียนลูกผมก็จ่ายเงินเดือนผมก็มีนะทำไมไม่เอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาเป็นคะแนนบวกให้ผมบ้างนะนี่ความคิดมันเป็นอย่างนี้นะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ถกเถียงกันได้นะครับใช่แต่เราก็เลยมองว่ามันควรที่จะมีการเอาข้อมูลให้ครบชุดเนี่ยมามีสูตรการคำนวณออกมาเป็นคะแนนเรียกว่าเครดิตสกอร์ศูนย์ถึงร้อยคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือความโปร่งใสแล้วก็จากความโปร่งใสคือการแข่งขันผมยกวกกลับมาที่ประเด็นนี้อีกแล้วเราจะพูดคำนี้บ่อยโปร่งใสว่ายังไงสมมติคุณธิชัยมีข้อมูล Data รวบรวมแล้วเนี่ยได้คะแนนออกมา70 70จาก100เต็ม100นะสมมติผม70เหมือนกันคุณธิชัยกู้ได้ผมกู้ไม่ได้ไม่แฟร์ไม่ได้ละมันมีความโปร่งใสนะแบงค์อธิบายไม่ได้แล้วคือคนที่คะแนนเท่ากันต้องมีสิทธิ์เท่ากันดิดอกเบี้ยก็ต้องกู้เท่ากันนะไม่ใช่ว่าคุณสนิทกับเจ้าหน้าที่แบงค์แล้วคุณกู้ได้ถูกกว่าหรืออะไรนะมันจะเกิดความโปร่งใสขึ้นซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วพอมันมีความชัดเจนแบบนี้เนี่ยพวกสถาบันเงินเขาก็จะแข่งขันกันนะเสนอราคาเลยบอกว่าเครดิตสกอร์ระหว่าง60-70ผมเสนอวงเงินเท่านี้ดอกเบี้ยเท่านี้นะอีกแบงค์อาจจะบอกให้มาที่ผมเสนอดอกเบี้ยต่ำกว่าหรือบางแบงค์ใครจะทำเครดิตสกอร์ล่ะบริษัทเครดิตบิวโรนะฮะแต่คืองานจะเยอะขึ้นเยอะใช่ไหมเขาแฮปปี้ไปคุยกับเขาสิครับเขาจะบอกว่านี่คือสิ่งก็ได้การจ้างเพิ่มนี่คือสิ่งที่เขาต้องการที่จะทำและความจริงเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องมีบริษัทเดียวใช่นะนะใช่มันถ้าเขาไม่ทำก็กฎหมายมันเปิดช่องให้คนอื่นทำได้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้ที่อเมริกาเนี่ยมันมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นนะครับคือเขาทำอย่างเดียวเลยคือเขารวบรวมสิ่งที่เรียกว่า alternative data นะฮะแล้วก็ใช้ AI ในการที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาทำ risk management ประเมินความเสี่ยงแล้วบริษัทต่างๆก็ไปซื้อข้อมูลนี้จากเขานะครับเขาดูหมดเขามี algorithm ของเขาในการที่จะบอกว่าคนที่ชอบแต่งตัวแบบนี้ชอบเล่นกีฬานี้นะเป็นคนประเภทที่อาจจะมีชีวิตที่อนุรักษ์นิยมหน่อยปลอดภัยกว่านะครับเทียบกับคนที่แต่ตัวอีกแบบนึงเขามีโปรไฟล์เลยนะเขามีโปรไฟล์แม้แต่เนี่ยครับผมชอบยกตัวอย่างนี้เนี่ยเขาจะคอยตามโทรศัพท์มือถือเราใครที่กว่าจะชาร์จแบตต้องร้อยมันขึ้นแดงบ่อยๆเนี่ยอันนี้ชีวิตมึงนี่ชีวิตมีปัญหาแล้วมันปัญหาชีวิตนี่แหละคือล่อแหลมเกินไปสุดท้ายสรุปว่าเหลืออีก44วันเลือกตั้งความมั่นใจมีสูงแล้วก็คิดว่าผลเลือกตั้งออกมาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยชีวิตของคุณกรจะเป็นยังไงคุณภาพชีวิตดีตัดใจที่เราเลือกได้เลือกได้นี่ผมเลือกมาตลอดเขาเลือกเราเลือกเขาก็นี่ไงถ้าเขาไม่เลือกเราเราก็เลือกใหม่
อย่างคุณวิชัยถามผมเรื่องผมออกมาจากพรรคเก่าผมอะไรตอนนี้คือไม่เป็นไรครับอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยเราเลือกชีวิตของเราผมเลือกที่จะมาทำงานการเมืองแบบนี้เป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่นะฮะมีคนสนับสนุนมีทีมงานที่แล้วก็เพื่อนร่วมทำงานที่เห็นตรงกันรู้ใจกันเราเลือกได้ครับนะก็หวังว่าจะมีโอกาสที่จะช่วยให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีชีวิตที่เลือกได้เช่นเดียวกันนะครับผู้สูงอายุเลือกได้นะครับที่จะทำงานต่อหรือหยุดทำงานนะฮะคนรุ่นใหม่เลือกได้นะว่าอยากที่จะเรียนอะไรไม่อยากเรียนอะไรเลือกได้ว่าเมื่อเรียนจบแล้วนี่มีอาชีพแบบไหนนะครับแต่คุณจะเลือกได้ต่อเมื่อคุณเลือกเราก่อนก็ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก่อนไม่อยากจะพูดถึงขนาดนั้นแต่ว่าเอาว่านี่คือความตั้งใจของเราก็สุดท้ายจริงๆได้โทรศัพท์คุยกับท่านชวนหลีกภัยยังหลังจากที่คุณชวนไม่ได้ชวนแต่ไม่ได้คุยแต่เจอกันเจอไหมเจอกันซึ่งหน้าเลยแล้วคุณชวนมันก่อนพูดก็กลับบนน้อยใจว่าเนี่ยคุณกรณ์แกออกไปจากประชาธิปัตย์ทั้งที่แกก็ได้เป็นรัฐมนตรีคลังเลยนะผมก็เอาละคุณชวนจะเล่นงานคุณกรณ์ละตัวลงรู้สึกไงเวลาคุณชวนพูดก็ผมก็น้อยใจเพราะว่าหลายคนออกไปโดยเฉพาะคุณไตรรงค์ใช่ไหมตอนนั้นแกก็รู้สึกแม่ทำไมคุณเก่ามันแก่ออกไปอย่างนั้นทำให้แกต้องเหนื่อยลำบากเลยคิดยังไงผมก็ได้ทำจดหมายอธิบายตนไปแล้วเหมือนกันนะครับใช่ผมอ่านแล้วผมเองคิดว่าเอาว่าพวกเราผมจะเจอพวกเราที่แบบเคยอยู่พรรคเดียวกันแล้วออกมาแล้วผมจะเจอสำคัญมากกว่านั้นก็คือประชาชนนะทั้งในกรุงเทพทุกที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะทางใต้เนี่ยที่เคยเลือกพรรคเก่าผมมานะแล้ววันนี้เนี่ยทั้งเขาทั้งผมเนี่ยพูดคำเดียวกันเสียใจและเสียดายคือมันมีความหมายเยอะมากนะครับในสองคำนี้เนี่ยใช่เพราะนั้นผมเองก็เพียงแค่เขียนบอกว่าเสียใจก่อนแล้วก็เสียดายหรือเสียดายก่อนแล้วก็เสียใจผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเอาว่าคือเราก็เสียดายครับว่าสำหรับผมพรรคมันเปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะแต่มันก็ไม่ใช่ที่ของผมแล้วผมก็มองว่าผมอยากทำงานการเมืองแบบของผมแบบนี้นะซึ่งอาจจะต่างกับที่พรรคเดิมคิดอยากจะทำก็คือผมเลือกได้ผมเลือกได้ใช่ไหมชีวิตนี้มีความสุขใช่ฮะแต่ก็ไม่ได้เคยว่าอะไรพรรคเลยไม่ได้เคยพูดเลยผมคิดว่าเขาก็เลือกได้ผมก็เลือกได้นะเพียงแต่ว่ามันเป็นแนวทางที่ต่างกันก็ไม่ต้องมาทวงบุญคุณหรืออะไรกันนะครับคือพรรคก็ให้อะไรผมเยอะผมก็ถือว่าผมก็ทุ่มเทมาให้พรรคเยอะเหมือนกันถูกต้องโอเควันนี้ได้รับทราบในช่วงโค้งสุดท้ายของก่อนเลือกตั้งแหละก็ขอโชคดีแล้วก็ผมเชื่อว่าแนวคิดนโยบายวิธีคิดของคุณกรณ์เนี่ยเป็นประโยชน์ผมเห็นว่านักการเมืองอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทำการบ้านจริงๆมีข้อเสนอจริงๆไม่เพียงแต่อ่านคะแนนเสียงเท่านั้นครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ